สวัสดีครับผมจิ๊บอติการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังชมผ่านทางช่อง8หรือทางช่อง YouTube นะครับนั่นก็คือ Thai Fight Official Channel นะครับเข้าสู่ Beat Active by Techbury และนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับดังๆ Yesท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับหรือไทยไฟท์อินเตอร์เนชั่นแนลบ็อกซิ่งแอสโซซิเอชั่นเป็นผู้รับรองและจัดการแข่งขันมวยไทยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกขึ้นมาโดยได้รับการสนใจและการตอบรับจากแฟนมวยเป็นอย่างดีครับทางสมาคมต้องขอขอบคุณหัวหน้าค่ายมวยต่างๆที่ส่งนักมวยเข้ามาร่วมแข่งขันและพร้อมส่งเสริมมวยไทยคาดเชือกสู่สายตาชาวโลกไปพร้อมๆกันครับเอาละครับเรามาเปิดความมันในคืนนี้นะฮะด้วยการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมคู่ที่1ของสาย B ครับโดยคู่นี้ต่างพาดท่าปราชัยมือด้วยกันทั้งคู่ครับแล้ววันนี้ใครจะมาคว้าชัยเพื่อเปิดโอกาสในการลุ้นเข้ารอบ4คนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับสำหรับนักมวย from White Corner he's from อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครมวยหนุ่มสุดปังแห่งอีสานกลาง please welcome นักสู้ลุ่มน้ำยามพักคิรันช่อ5พยัคฆ และสำหรับนักมวย from Black Corner he is from อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านมวยหนุ่มตัวตึงแห่งภาคเหนือขอเสียงต้อนรับนักสู้แห่งภูฟ้าเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกครับสังเวียนเลือดของตัวจริงนัดประจำวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566ครับอยู่กับผมกฤษชาสายตบพัชินราโชติรันและคุณเอกชุมพรครับสุรพัฒน์จารุมณีนะมาเปิดหัวมาเปิดหัวคู่แรกนะครับในศึกมวยรอบครับ61กิโลกรัมวันนี้นี่มวยรอบครับก็ให้ติดตามกันนะครับในรุ่น61กิโลกรัมแล้วก็ยังมีมวยหญิงด้วยนะครับ61กิโลกรัมก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับนะที่รับชมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมันเหมือนเดิมแน่นอนนะวันนี้ไทยไฟท์ลีกนะครับอย่างที่กู้ชายเรียนไปนะครับทั้ง61กิโลกรัมรวมไปถึง63กิโลกรัมนะครับก็เป็นไฟท์ที่2แล้วเนาะนะครับใครที่แพ้มาในไฟท์แรกวันนี้ก็ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นกันหน่อยส่วนใครชนะมาไฟท์แรกเนี่ยวันนี้ก็ต้องการชัยชนะต่อเนื่องกุ้ยเพื่อว่าเส้นทางที่สดใสการันตีการเข้ารอบอย่าง 100% นะครับวันนี้คงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันมากยิ่งขึ้นคู่นี้ก่อนก็มุมขาวนะครับคู่นี้พยัคฆ์ฮิรัญช่อ5พยัคฆ์นะครับนักชกวัย24ปีจากอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครไฟที่แล้วเนี่ยเขาพลาดท่านะครับพลาดทีโอ้ยกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพมาในที่2ก็แหมวันนี้ต้องการชนะอย่างยิ่งเลยครับส่วนนักชกในมุมดำนะครับนักชกมุมดำรายนี้นี่นักสู้แห่งภูฟ้าครับจากแม่จาริมจังหวัดน่านนะครับ175อายุ18ปีครับหนัก61กิโลกรัมนะครับชกมา56ครั้งชนะ41แพ้10ครั้งเสมอ5ครั้งครับเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุครับเดี๋ยวมาดูคู่แรกกันเลยนะครับก็ดูเดือดแน่นอนครับสัปดาห์นี้นะครับมวยรอบพิกัด61กิโลกรัมในสาย B สาย A ด้วยครับแล้วก็มาเก็บตกใน63กิโลกรัมด้วยครับนี่คือส่วนนะครับเป็นด้านมุมดำเนี่ยอายุน้อยกว่า6ปีครับแต่ว่ารูปร่างเนี่ยสูงกว่าเล็กน้อยครับประมาณ3เซนติเมตร
มุมดำเพชรแม่ริมนี่ไฟแรกนี่แพ้ซุปเปอร์บอลมานะครับแพ้นอกยก3เลยครับส่วนมุมขาวพยัคฆ์ขีรันครับไฟแรกนี่แพ้น็อกขุนศึกเล็กมาในยกที่2ครับเท่ากับว่า2คนนี้ไฟแรกเปิดหัวไม่สวยทั้งคู่วันนี้ต้องการชัยชนะครับเพื่อที่จะอยู่ต่อแล้วก็นอกจากจะดูคู่นี้นะครับที่ประสบความไม่แพ้กันมาแล้วนะครับเดินในคู่ถัดไปก็ยังมีนะครับในการตัดเชือกที่จะไปรอในรอบ4คนสุดท้ายด้วยนะครับพี่เอกครับน่าติดตามมากๆครับวันนี้ในรายการไทยไฟท์ลีกของเรานี่ก็บริกรรมคาถาก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักมวยครับวันนี้สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีครับท่านนี้เลยครับกรรมการอรุณกุมุทชาติครับมีให้คะแนน3ท่านนะครับกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอินทร์อุบลและกรรมการบุญออนเพ็งบึกครับวันนี้7คู่นะครับไทยไฟท์ของเราครับมีทั้งไทยไฟท์ลีกมีทั้งซุปเปอร์ไฟท์ในรูปแบบของผู้หญิงครับเต็มแล้วก็อรรถรสและครบรสชาติเหมือนเดิมนะครับทั้งชายทั้งหญิงครับมายกแรกก็ออกอาวุธกันเลยครับเดินขยับเข้าหาครับลอยกว่าเล็กๆนะครับเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าไปครับเจอลูกถีบไว้ก่อนหมัดขวามาแล้วแทงเข่าขวาเข้าไปครับวงในแหมอู้ยนี่ครับแม่โดนหักพวงมาลัยแล้วเตะเสยเลยครับโอ้โหเตะสวยเลยนะครับดอกนี้เอาครับแม่ต่อยหมัดมาวงในยังมีรันปั้มปั้มครับแม่จะพยายามจะตีเข่าครับแต่ยังไม่มีจังหวะครับพักหายใจกันนิดนึงครับก็ได้ผ่านประสบการณ์ในการชกในแบบคาดเชื่อกันมาแล้วครับคงจะรู้พิสงอย่างดีครับว่าโดนแล้วมันเจ็บขนาดไหนเอ้าแทงขวาไปทีครับเพชรพิรันโอ้โหแม่มีเทนไปด้วยครับเพชรแม่ริมเนี่ยหงายท้องตึงไปเลยในรูปแบบคาดเชือกแบบนี้ครับมวยไทยโบราณเอกลักษณ์ของไทยไฟท์นี่อย่ากระพริบตาอย่างเดียวครับโดนปุ๊บลงได้เลยนะครับนักมวยบนเวทีก็พยายามรัดกุมเลยครับนี่หมัดขวาครับปบเอาเลยครับวาดเอาแล้วก็เทครับต่อยเสร็จเทเลยครับไม่ต้องมีเยื่อใยกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหแม่โดนเทไป2ทีแล้วนะครับทางด้านเพชรแม่ริมอ้าวพยายามต่อยคืนบ้างขยับเดินเบียดเข้าไปต่อยหมัดขวาไม่โดนวงในขวางมาแม่มีจังหวะครับนี่ซ้ายไปก่อนครับทางด้านเพชรอีรันดูว่าเล็กกว่าแต่ว่าใช้เวทีเป็นประโยชน์เลยนะครับเคลื่อนที่ออกซ้ายออกขวาอย่างที่พูดว่าเลยครับเล็กกว่าแต่แค่มีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับพยัคฆ์ขีรันครับเพชรหน้าริมขยับเข้าไปครับถีบแล้วโดนแข้งซ้ายนี่ครับดูสายตาว่องไวเข้าออกรวดเร็วครับพยัคฆ์ขีรันเพชรหน้าริมเอายังไงครับหน้าเริ่มนิ่วคิ้วเริ่มขมวดหรือเปล่าครับเจอแบบผู้ชกปราดเดียวว่องไวแบบนี้ครับนี่ครับพยายามปล่อยหมัดขวาฉกเข้าไปครับจับได้เตะขวาคืนเหมือนกันครับอ้าวมีได้มีโดนครับช่วงนี้โอ้โหมีล้มไปเหมือนกันนะครับโดนเหมือนกันอ้าวกระแทกยับซ้ายมาขยับเดินเบียดเกมต่อไปครับหมัดขวาเติมเข้าไปครับเป็นแม่ริมดูมีความมั่นใจมากขึ้นครับถึงในช่วงท้ายๆของยกแรกขยับเดินมาอ้าวเจอซ้ายกระแทกเข้าไปครับโดนต่อยดูฮะแกมีหลักเหลี่ยมจริงนะครับด้านนั้นเพียงรันร้อยเตะเลยครับเตะปุ๊บแกเทเลยครับไฟแรกประเดิมไม่สวยนะครับแพ้มาทั้งคู่เดี๋ยวดูครับไฟนี้ใครจะปลดล็อกเอาชัยชนะให้กับตัวเองได้ครับเพชรแม่ริมขยับเข้าหาครับแหมยิบยักยิบยักหรือเปล่าครับขยับเข้าก็จริงนะครับแต่ว่าการตัดสินใจนี่แหละครับแล้วเมื่อกี้เหมือนโดนแล้วย่อหรือเปล่าครับเอาโดนตีขวาเข้าไปครับพยัคฆ์ขีรันดูครับกดคอไว้เลยครับเล็กกว่าโน้มกิ่งฟ้าลงมาแหมก็ดูว่าในเรื่องของการออกอาวุธครับหรือว่าหนักหน่วงรุนแรงอ้าวเดี๋ยวหมดยกแรกครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาผ่านไปอย่างดูเดือดนะครับโอ้โหจังหวะหักพวงมาลัยครับแล้วก็เตะสวนเข้าไปครับว่าเปี้ยงโอ้โหดูครับ
ไปเสียหลักครับดังนั้นนี่พยัคฆ์ฮิรันครับก็มีในเรื่องของหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับแทงซ้ายอัดไปครับกระแทกยับซ้ายมาด้วยแม่เพชรแม่ริมเนี่ยต้นๆโดนเข้าไปเยอะพอสมควรเลยครับจับมาแล้วก็นี่ฮะเอาคืนเหมือนกันครับเพชรแม่ริมยกแรกนี่ก็ผ่านไปอย่างคู่ขี้ครับจังหวะเสียบพ้นไปนะครับยกที่2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับความสนุกแบบนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.กับไทยไฟครับเอาละครับแม่เพชรแม่ริมเปิดมานี่เดินเร็วเลยครับเล็งเข้าไปวงในเกาะเหมือนกันพยัคฆ์ฮิรันคู่นี้นี่น่าจะจบแบบเกมยาวหรือเปล่าครับแต่ว่ายกนี้ทั้งคู่ตัดสินใจเดินแล้วนะครับตัดสินใจขั้นเด็ดขาดแล้วครับเอาเตะขวาต่อขวาไปเดินเข้าหาจริงแต่ว่ายังดูคิดช้าทำช้าเลยครับเตะซ้ายเข้าไปครับเพชรแม่ริมครับคิดช้าทำช้าโดน2นะครับโอ้โหเนี่ยครับก้าวเข้าไปสับลักสับลักลักสับเอาเลยครับเดินเข้าไปครับเตะซ้ายเตะซ้ายนำไปก่อนครับมาหรือเปล่าครับแหมไม่ต่อเนื่องครับได้ไปทีนึงแล้วหายจับได้นี่ครับหมัดขวาครับมาแล้วครับมาแล้วครับเลือดจะมาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับแม่มีเลือดออกมาที่บริเวณจมูกครับของนั่นเพชรแม่ริมเรียบร้อยยกนี้ครับเหมือนจะเปิดเกมรุกเต็มกำลังครับเอาเจอจามสองไปอีกทีครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยอาวุธก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับปล่อยหมัดหนึ่งสองมานี่ครับเป็นลูกจังหวะโต้ของพยัคฆ์ฮิรันครับที่ดูมีน้ำหนักมากกว่านี่ครับแม่ซ้ายยังไม่โดนเห็นแม่ริมต้องขยับเดินต่อครับมีหมัดขวาตัดลำตัวมาโอ้เนี่ยครับมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับแค่ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าหมัดแกฉกเหมือนงูเลยครับจังหวะฉกต่อยของพยัคฆ์ฮิรันครับแล้วยืนเป็นมวยสลับกาดด้วยนะครับบางทีเป็นซ้ายบางทีเป็นขวาครับสับขาหลอกแบบนี้ครับคู่ต่อสู้เป็นยังไงเอาเทก้นจำเบ้าไปครับลูกนี้ลูกเทของพยัคฆ์ฮิรันครับดูว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจครับตรงกันข้ามกับเพชรแม่ริมครับแม่เอายังไงคิดดีครับการบ้านโจทย์นี้ใหญ่เหลือเกินครับเดินเข้าหาครับต้องเดินอย่างเดียวอาศัยลูกสู้อย่างเดียวโดนแข้งไปก่อนต่อยหมัดขวาขึ้นไปแต่ก็อย่าลืมนะครับในการไทยไฟลีกของเราครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาแล้วครับเพชรแม่ริมโอ้โหเอาครับต่อยหมัดฟันศอกมายังเก็บอาการได้ดีอยู่ครับพยัคฆ์ฮิรันดูเก็บทรงไว้ครับกระแทกยับซ้ายไปครับเพชรแม่ริมโอ้ดูจังหวะถึงหมัดขวาแม่เริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ออกน้อยกว่าจังหวะเป็นรองกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าหมัดได้ลุ้นตลอดนะเพชรแม่ริมอ่ะขอให้ต่อยเธอกระโดดต่อยเลยครับนี่แหละครับมาจากคำว่าโคตรโหดกระโดดต่อยครับขออีกทีครับกระโดดต่อยแบบมาสักครู่เจอหมัดซ้ายครับโอ้เข้าปากขมปีหรือเปล่าผู้ชายแม่โดนหมัดเหมือนกันนะครับตอนนี้ขยับเดินต่อครับเพชรแม่ริมเบียดเข้าไปมีศอกซ้ายมาไม่โดนแม่หมัดพยัคฆ์ฮิรันแม่มีแข้งครับโอ้ถือว่าหัวได้อย่างหนักหน่วงทีเดียวตุ๊กปั๊กตุ๊กเป๋พอสมควรแล้วแบบนี้ครับโอ้แกโดนแต่แกก็ดื้อแกก็ทนนะครับเพชรแม่ริมครับหมดยกที่2ก่อนครับแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้ายก3ครับคือมวยรอบคาดเชื่อพิการ61กิโลกรัมในสาย B ครับโอ้ยกที่แล้วนี่ต่างคนต่างทำได้เลยนะครับพยัคฆ์ฮิรันนี่หนักแรงครับส่วนเพชรแม่ริมครับนี่ครับหมัดขวาดีว่ายังได้กาดช่วยเอาไว้นะครับพยายามมีศอกมาด้วยครับแข้งของเพชรแม่ริมก็ซ้ายไปครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต่อยไม่ค่อยเข้าโฟกัสเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านเพชรแม่ริมแล้วก็จังหวะเหลี่ยมตัวครับนี่ฮะโอ้พลิกนิดเดียวครับแล้วก็นี่คือการต่อยหมัดนะครับของพยัคฆ์ฮิรันโอ้โหเต็มจริงๆครับหมัดซ้ายนี่เข้าเต็มหน้าเลยอย่างที่คุณเด็กเรียนไปเลยครับ
เดี๋ยวกัดซ้ายบ้างขวาบ้างขวาบ้างเนี่ยแต่ว่าหมัดแกจังหวะสวนจังหวะออกนี่ก็ได้เฮเหมือนกันนะครับเพราะว่าพยัคฆ์หิรันโดนไปก็มีซึมนะครับเท่ากับว่าเกมคู่นี้ยังด่วนสรุปไม่ได้นะครับอ่ะยกนี้ยก3ครับเดี๋ยวดูว่าแบบไหนครับรอดูแล้วครับเพชรแม่ริมเป็นตัวเดินนะครับรอลุ้นหมัดของแกครับทำได้ทำดีทำโดนหรือเปล่าครับจังหวะเป็นรองแบบนี้ก็ต้องเดินเร็วกว่าเดิมครับครับยกนี้นี่เดี๋ยวดูนะครับว่าเพชรแม่ริมเนี่ยจะเดินได้ขนาดไหนครับแน่นอนแล้วว่าถ้าเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าหาเนี่ยโอกาสเปอร์เซ็นต์นะครับในการออกอาวุธเข้าเป้ามันก็มีอยู่ครับอ้าวแต่ว่าโดนแข้งซ้ายก่อนเอาหมัดมาครับรัวมาเลยรัวมาเป็นชุดเอาครับแม่เห็นช่องเหมือนกันครับต่อยมาเป็นชุดเพชรแม่ริมแต่ว่ายังอีรันอีแกก็รอบวกอยู่นะครับโอ้มีแข้งขวาทีนึงเอาละครับแม่ดูต่อยได้ชุดเดียวเนี่ยออกมาผ่อนอีกแล้วครับเจอศอกน้ำกระจายเอาเจอเททิ้งลงไปอีกครับโอ้โหแหมลุกขึ้นมามองหน้าเครื่องเลยครับเครื่องแบบนี้ยังไงครับลุยสิครับเพชรแม่ริมลุยเข้าไปครับต่อยลำตัวก่อนเล็งหน้าแล้วเล็งหน้าเจอเข่ามาไม่สนใจครับต่อยแล้วก็เสียบคืนแหมต้นๆยกพยายามคึกขึ้นมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งว่านอนสอนง่ายครับเอาอีกหน่อยครับเพชรแม่ริมครับคิดช้าหรือเปล่าคิดช้าหรือเปล่าต่อยลำตัวครับอ้าวแม่ไปสะเทือนถึงกระจับหรือเปล่าเลยครับขยับกันนิดนึงครับห้องเครื่องเดินเข้าหาต่อครับเพชรแม่ริมครับหมัด1 2ครับพอจะเดินโดนแข้งซ้ายคืนอ้าวเตะขวาคืนเหมือนกันอ้าวจับคอเสียบโอ้โหเสียบไปที่ยอดหน้าเลยครับโอ้โหเนี่ยเสียหลักนี่ก็โดนเหมือนกันนะครับเพชรแม่ริมแม่ตอนนี้เป็นฝ่ายรับบ้างแม่มีมาอุ้ยออกมาครับในช่วงท้ายของพยัคฆ์หิรันเอาครับได้ลุ้นมาโอ้โหแหมพยายามที่จะอุ้ยนะครับแต่ว่าก็ติดพื้นว่านนิดนึงโอ้แกไปออกลูกลังเลครับไปออกลูกกล้าๆกลัวๆแบบนี้ก็เสร็จแล้วสิครับเพชรแม่ริมครับขยับเข้าหาอีกทีนึงครับแทงขวาเข้าไปครับเจอต่อยลำตัวคืนมาเอาไม่เอาครับนี่เอาต่อยลำตัวคืนเหมือนกันครับแต่มาหมัดนึงแล้วหายไม่ได้ครับมีแบบ1 2 3หรือเปล่าครับแฟนๆบอกอยากเห็นครับเตะซ้ายเข้าไปเจอเตะคืนมาครับเทไปเลยเอาแหมอย่ามีหมดอย่ามียุบนะครับเพชรแม่ริมขยับต่อจะมีหมัดอะไรอีกมั้ยครับแหมศอกไม่โดนโอ้ลูกนี้เจอเข่าเหมือนกันครับโอ้ดูเกมเพชรแม่ริมเนี่ยค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่อันนี้เดินมาแข้งนำไปก่อนก็ดูว่าเรียวแรงนะครับถดถอยลงไปพอสมควรเรียวแรงด้วยแล้วก็เดินไปแล้วแหมพยัคฆ์หิรันแกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งอะครับออกซ้ายทีออกขวาทีบริโอ้จับจังหวะไม่ถูกเหมือนกันครับเข้าใจเพชรแม่ริมเลยครับแต่ว่ายังสู้ยังเดินนะครับหมัดขวาจิ้มเข้าไปครับพยัคฆ์หิรันเอาคืนไม่เอาคืนครับเอาคืนไม่เอาคืนศอกแล้วเสียบครับศอกแล้วเสียบครับโอ้ซึมหรือเปล่าครับโอ้ลูกหนักลูกชัดเจนนะครับของพยัคฆ์หิรันครับโอ้มาได้ในช่วงท้ายครับยอดมากครับคู่นี้ถือว่าทำหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมครับเจอลูกโต้ของพยัคฆ์หิรันเข้าไปเนี่ยจังหวะจะออกอาวุธครับนี่ครับแข้งขวานี่เต็มแข้งเลยนะครับโอ้แล้วก็แยกเขี้ยวทีเดียวครับหลังจากที่โดนเข้าไปต่อครับน้ำกระจายเลยทีเดียวครับพยายามจะเททิ้งมีต่อยหมัดเหมือนกันนะครับต่อยลำตัวเดี๋ยวดอกนี้ดูครับลูกครับต่อครับแล้วก็ช่วงท้ายครับแม่มีแทงเข่าครับสวยเหมือนกันแล้วก็พยัคฆ์หิรันเนี่ยก็พยายามจะเหวี่ยงหมัดครับอยากที่จะต่อยให้น็อกอะครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is fromWhite Corner พยัคฆ์หิรันfrom สกลนครก็เป็นพยัคฆ์หิรันนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่หน้ามวยหญิงครับเรามาต่อความมันด้วยคู่มวยหญิงซุปเปอร์ไฟท์ครับในพิกัดน้ำหนัก53 กิโลกรัมนักมวย from White Corner
เธอเป็นสาวอีสานชีฟรอมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สาวน้อยหน้าใสแต่ภายในแฝงไว้ด้วยความดุดัน and please welcome ดอกกันเกราพิฆาตเพชรฟ้าโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลและสำหรับนักมวย from Black Corner เธอเป็นสาวเหนือ she is from อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายภายนอกเธอดูอ่อนโยนแต่เธอพร้อมโหดทุกสถานการณ์ and please welcome พวงแสดอาบยพิษรุ่งนภาสิทธิ์คู่กรองเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วนะครับอยู่กับมวยหญิงในพิกัดให้3กิโลกรัมโดยมีกรรมการบุญอ่อนเพ็งวึกครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรหมพยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสมชายกะโฮทองคู่นี้ครับมวยหญิงครับเดี๋ยวมาติดตามเลยดูเดือดทุกสัปดาห์จริงครับสำหรับมวยหญิงของเรากรรมการบุญอ่อนครับก็เช็คความพร้อมครับของนักมวยทั้งคู่นี่คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ทาง Thai Fight Official ทาง YouTube ครับเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้ครับก็ย้ำอีกครั้งครับพิกัด53กิโลกรัมหญิงนักชกทางด้านมุมขาวครับคนนี้คือเพชรฟ้าโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลนักชกวัย16ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนสูง163ซมนะครับก็ชกมาทั้งสิ้น41ครั้งชนะ30แพ้10มีเสมอ1ครั้งครับฉายาเนี่ยดอกกันเกราพิฆาตส่วนมุมดำนะครับ28ปีครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับหนัก53สูง163ครับชนะ33แล้วก็แพ้15ครั้งครับรายนี้จากเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายครับเหนือเลยครับพวงแสดอาบยาพิษรุ่งนภาสิทธิ์ครูก้องครับดูการเทียบสถิติต่างๆนะครับแม่อายุนี่ห่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยครับมุมดำเนี่ยก็อายุ28แล้วครับขณะที่มุมขาว16ปีแน่นอนครับในเรื่องของประสบการณ์นะก็มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสภาพร่างกายครับก็ต้องมาดูว่านักชกในวัย28ปีครับที่รำลายไหวฟูตรงนี้นะครับอย่างทางด้านรุ่งนภาเนี่ยจะต้านความสดของเพชรฟ้าได้หรือไม่ครับแต่ดูหุ่นหน่วยกล้าเนี่ยเขาแหลมแทงเจ็บแน่นอนครับพี่เอกเดี๋ยวดูครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับคู่แรกดูมวยรอบไทยไฟท์ลีกไปแล้วนะครับในรูปแบบค่าเชือก61กิโลกรัมครับสลับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับแบบฉบับของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก53กิโลกรัมครับก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ครบทุกรสชาตินะครับรวมไปถึงน้องๆครับที่เป็นช้างเผือกอยู่ที่ภูธรนี่อยากจะร่วมงานกับไทไฟท์ถ้าคุณมีสไตล์การชกสนุกดุดันดุเดือดนี่อยากจะร่วมงานกับไทไฟท์ที่นี่เปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนครับใครอยากจะร่วมในสังเวียนไทไฟท์อยากจะเป็นนักชกของไทไฟท์นี่สกิปมาได้เลยทักมาได้เลยสอบถามมาได้เลยทาง Facebook ของไทไฟท์เราเปิดกว้างครับสำหรับเยาวชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแผ่นดินนี้ครับครับวันหนึ่งนี้อาจจะมาเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับในรายการไทไฟก็เป็นได้ครับแต่ว่าคู่นี้ครับเปิดมาก็ใส่กันหนักๆเลยมุมดำนี่ผ่านการชกในแบบคาดเชือกครับที่ประเทศเมียนมาเนี่ยมาหลายครั้งมากนะครับถือว่าประสบการณ์ดีแล้วโอ้แต่ว่าโดนก่อนแล้วครับแม่เพชรฟ้านี่เธอมาดุเหลือเกินไม่รู้ว่ามันจะผ่านประสบการณ์มาอะไรขนาดไหนแหละแต่ว่าน้องไม่กลัวพี่ครับทุกมุมนี้ครับโอ้เดินเข้าหาเป็นพายุแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับเพชรฟ้าครับมีต่อยก่อนแล้วก็เข้าวงในครับนี่ครับล็อกได้ขึ้นคอก็เด้งตีสิครับ
โอ้โหแหมเปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับทางด้านเพชรฟ้าอ่ารุ่งนภามีแข้งโต้มาเหมือนกันครับหมัดฮุกซ้ายเอาแล้วครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มหน้าเหมือนกันครับโดนเข้าไป2หมัดแล้วครับตอนนี้เพชรฟ้าเอาโต้ด้วยเข่าเหมือนกันโอ้โหคู่นี้นี่เริ่มเดือดแล้วครับโอ้พอตั้งรับได้แกมีหมัดมีแข้งคอยดักไว้ครับเกมตั้งรับของรุ่นพี่อย่างรุ่งนภาครับเพชรฟ้าเดินเข้าไปเจอหมัดซ้ายไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมครับเตะขวาแทงขวาครับจับได้แต่ว่าเจอล็อกไว้แบบนี้ครับตีไม่ได้ครับกรรมการจับแยกเอาครับเพชรฟ้ายังขยับเดินต่อนะครับอาศัยร่างกายที่สดกว่าแต่ว่าเข้าไปเดือดโดนครับเอาเตะขวามาครับมีอาการหรือเปล่าครับโอ้โดนเตะลำตัวไปก็ถอยผูดออกไปเหมือนกันครับวงในโอ้ตอนนี้นี่ทางรุ่งนภาครับต้องเกาะเอาไว้ก่อนครับโอ้โหหลับหูหลับตากัดฟันใส่กันแบบนี้เลยครับดูครับแหมหน้ามันเขี้ยวเหลือเกินเดินเข้าไปครับเพชรฟ้ารุ่งนภาหมัดซ้ายคอยดักเพชรฟ้าเตะขวาไม่โดนครับเตะขวาคืนมาครับรุ่งนภาเพชรฟ้าจับได้คืนไม่คืนแหมจะคืนซะหน่อยไม่เต็มคำครับเจอตั้งกำแพงขวางเอาไว้ถือว่าใช้ประสบการณ์ได้ดีเลยนะครับการป้องกันตัวที่ดีเอาครับแม่เตะลุดพื้นได้ครับมีหมัดด้วยวงในมาอีกแล้วครับโอ้โหกำลังเดือดเลยครับคู่นี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาใส่กันหนักเลยครับหมัดของทางด้านเพชรฟ้าครับเปิดเกมมาอย่างอันตรายสุดๆครับมีหมัดมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งครับหลังจากนั้นนี่รุ่งนภาครับก็พยายามที่จะโต้ด้วยหมัดครับเนี่ยจังหวะต่อยหมัดขวาครับโดนเต็มเลยนะครับแต่ว่าเพชรฟ้านี่ก็ยังทนได้ครับไปหมัดนึงครับซ้ายมาในค่อมไปวงในแม่ก็พยายามที่จะออกอาวุธกันทุกจังหวะแล้วครับในวงในเน้นๆครับอาจารย์วินิตันจัดนี่ตันจัดนี่สั่งการบนอาจารย์เลยนะโอ้ อีกหนึ่งคนทำมวยเลยครับอาจารย์วินิตครับก็มีก็เรียกว่ากุนซือนะฮะครับผมเนี่ยจังหวะภาพช้าครับลุยเข้าไปครับเพชรฟ้าลุยกันต่อครับยกที่2ครับมาดูความสวยความน่ารักแบบเผ็ดดุครับมุมดำนี่รุ่งนภาครับต่อยขวาเข้าไปครับเพชรฟ้าว่ายังไงโดนเกี่ยวโดนจับไว้โดนสองอีกต่างหากครับหาคอเจอแต่ยังตีไม่ได้กรรมการจับแยกครับแต่งตัวช้าไม่มีนะครับที่นี่ครับแต่งตัวช้าจับแยกเลยครับไม่ทันได้ตีโอ้เอาครับเพชรฟ้าเริ่มขยับเดินต่อครับแข้งขวาไปโอ้รุ่งนภาพยายามชวนทะเลาะวงในครับเกาะไว้ก่อนก็เน้นใช้ประสบการณ์ครับไม่ใช้แรงพร่ำเพื่อปล่อยให้รุ่นน้องครับขยับเดินเข้ามาเนี่ยฮะแล้วก็มีหมัดขวาโอ้สวยไม่ได้สวยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เกาะเอวไว้เลยครับพี่เอกไม่ให้ออกอาวุธได้ง่ายแต่ว่าเพชรฟ้านี่ก็ตีทุกจังหวะเหมือนกันแกดื้อเลยครับเพชรฟ้าครับเด็กคนนี้ดื้อเหลือเกินครับเดินเข้าไปเอาไม่เอาครับจ้องอยู่เอาหมัดหน้ากระแทกเข้าไปละเจอหมัดขวาหมัดซ้ายครับวงในแก๊บแหมอยากจะออกอยากจะขึ้นคอเหลือเกินครับแต่ว่าเจอความเก๋าของรุ่งนภาครับแกรัดใต้ปีกไว้นั่นเลยครับเป็นการแบบว่าป้องกันตัวครับอาจจะไว้โดนเสียบขวาครับได้ไปเข่าเดียวครับครับลุยต่อครับเพชรฟ้าโอ้โหแข้งขวาครับเห็นดอกกันแทงยับซ้ายแล้วก็มีแข้งตามอีกทีนึงครับดูตอนนี้นี่บุกหนักเลยนะครับด้านเพชรฟ้าลุงนภาก็ยังโต้ไม่ออกเหมือนกันครับจังหวะความต่อเนื่องแต่ว่าเธอมาเน้นตั้งรับนะครับของอาวุธแน่นๆครับเอาครับโดนแข้งขวาอีกแล้วครับเอาหุกซ้ายมาครับเอาคืนบวกกันเลยครับหมัดบวกแข้ง
ก็ผมชอบสีหน้าแววตาของรุ่งนภามากมากครับบางใจนะสีหน้าแววตาแกแบบดูครับดูครับดูครับดูไม่ออกว่ายังไงโอ้ยโดนกับบ้านซ้ายพยักหน้าเลยครับบอกมาเลยไอ้น้องมาเลยไอ้น้องโดนเข้าไปนี่ก็ยังเฉยๆนะครับโอ้โหดูครับยกนี้นี่ก็เอาไปอีกครับดูเดือดจริงๆเดี๋ยวพักคู่เดียวค่าเชื่อครับพิกัดให้3กิโลกรัมก็ยังเป็นเพชรฟ้าครับที่อาศัยความสดครับบดเข้าไปครับมีหมัดมีแข้งครับพยายามออกอาวุธเต็มที่ครับแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้โหบวกหมัดกันเลยทีเดียวดูรุ่งนภานี่ตั้งใจตั้งรับเต็มที่เลยครับแล้วก็พยายามที่จะโต้ทุกจังหวะนี่ฮะมีฮุกซ้ายมาด้วยครับจังหวะนี้โดนแข้งครับแหมหมัดนี่ไม่ถึงนะครับแล้วก็นี่โดนกระแทกยับซ้ายครับเต็มๆเลยครับดูหน้าตาของรุ่งนภานี่ก็โดนแล้วก็ยังเฉยๆนะฮะเก็บอาการครับมันเจ็บครับแต่ว่าต้องเก็บไว้ก่อนเจ็บแต่ต้องเก็บไว้ก่อนนะ ขอบพระคุณด้วยนะครับความมันครับความมันของไทยไฟที่บังเกิดขึ้นนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดครับบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโอ้มาสักครู่ครับที่มุมขาวครับเพชรฟ้าครับอาจารย์วินิจตั้นจัดตั้นจัดครับครับคนที่ทำใครบ้างนิววังจันนิวลูกรักประกรณ์พรสุรินอีกหลายหลายนิวสั่งแล้วครับบอกเพชรฟ้าตามไปสั่งหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับแกบอกว่าต่อยไปก่อนแล้วจับในเสียบยกสุดท้ายเดี๋ยวดูครับเป็นยังไงครับเกมคู่นี้ครับความเก่ารุ่นพี่อยู่ที่รุ่งนภาบุญดำเลยครับสดแรงเดินเปิดเกมอยู่ที่เพชรฟ้าบุญขาวครับก็ยังเดินเข้าหาอยู่นะครับทางด้านเพชรฟ้าอย่าปลุกเข้าไปเอาครับแข้งขวาไม่โดนโอ้โหเดินเร็วเลยครับขวาเนี่ยนำเข้าไปก่อนดูรุ่งนภานี่ก็พยายามโต้ครับด้วยแข้งซ้ายหน้าโอ้วงในครับเกาะติดถึงตัวแล้วขึ้นคอได้แม่แต่ยังไม่มีจังหวะตีต่อเนื่องนะครับพยายามที่จะใช้เรียวแรงเนี่ยเต็มที่ครับพุ่งสุดกำลังไปเลยฮะเดินเข้าหาครับเพชรฟ้าโดนถีบเตะขวาคืนไปครับโอ้โหเต็มเต็มแข้งเหมือนกันนะครับเจอแข้งมาจะจับใบครับเจอคอหรือเปล่าครับพยายามบอกรุ่นพี่ตลอดนะครับเวลาเดินเข้าหาของเกมเพชรฟ้าครับบอกรุ่นพี่ว่าเอาคอมาครับ มาจับหน่อยครับมาเกาะไว้หน่อยเอ้าลุยต่อครับเพชรฟ้าขยับเดินจะแทกยับไปมีเตะตัดล่างด้วยรุ่งนภาก็พยายามที่จะสาดแข้งโต้นะครับพยายามเอาตัวรอดให้ถึงที่สุดนี่ครับโอ้โหแข้งขวาไปอีกทีนะครับยัดเข้าไปโอ้คนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะชกในเกมรับครับแล้วก็ดึงเกมให้ยืดให้ยาวที่สุดครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะจบแบบรวดเร็วครับเอาแข้งขวาเติมอีกทีนะครับเป็นฟ้าดูครับตั้งกำแพงไว้ครับไม่ให้น้องแทงง่ายๆแต่น้องก็ดื้อนะครับเข่าขวานี่พยายามเสียบยัดเข้าไปเลยครับยกหนีกำแพงครับชอบแบบไหนนะครับถึงชั่วโมงนี้ครับดูหน้าแกครับขึงขังเหลือเกินครับรุ่งนภาครับดูหน้าแกครับแล้วก็ต่อยขวาเข้าไปโอ้จังหวะตั้งรับจับทางอยู่ที่มุมดำรุ่งนภาครับขยันเปิดเกมที่เพชรฟ้าครับเดี๋ยวมาทายใจกรรมการครับว่าชอบแบบไหนครับยังมีเวลานะครับลุยกันต่อหลักอยู่ที่กลางเวทีแม่ถอยหมัดไม่โดนนี่เสียหลักดูเหมือนเพชรฟ้านี่ก็จะเราการบุกลงไปบ้างนะครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายโอเคขอเสริมปรบมือนี่คือภาพที่สวยงามจริงๆครับรุ่นน้องนี่ก็ลงไปกราบรุ่นพี่ครับหลังจากที่เปิดศึกกันมาอย่างโชคโชนครับ3นาที3ยกนะครับยกละ3นาทีโอ้ใส่กันเดือดจริงๆครับคู่นี้จบกัน
บแล้วครับนี่ภาพช้าครับช้ายกที่3ที่ผ่านมาครับนี่ครับเขาเตะกันแบบนี้ครับจังหวะจะเดินเข้าไปเตะเจอหมัดนะครับคอยดักเอาไว้ครับขวานี่โดนไปปลายครับเจอขวาทำโทษแล้วก็ต่อยขวาทันทีครับโดนมา1ขึ้นไป2เลยครับรุ่งลำพาซ้ายครับเตะเข้าไปฝังแข้งขวาคืนไปปลายไม่ถึงครับนี่ครับจังหวะเอาคืนครับแล้วเดินเข้าไปนี่ครับไปชนเข่าครับจังหวะเสียบคืนครับขวางใช่ไหมขวางก็จะเสียบครับไม่สนใจอยู่แล้วครับหน้าอินหรือว่าหน้าพรมเดินเข้าไปชนเข่าพอดีครับเพชรฟ้าจังหวะจะชกเขาครับโดนปัดมาก่อนครับทำเอาหน้านี่เลี้ยวซ้ายไปเลยครับรุ่งนภาแล้วนี่ความสวยงามหลังสู้กันเสร็จครับก้มลงAnd the winner is from White Corner เพชรฟ้า from สุรินทร์ก็เป็นความขยันของเพชรฟ้านะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราไปพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาซุปเปอร์ไฟท์69กิโลกรัมท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อในคู่ที่3นะครับผมขอเชิญชวนนักชกจากค่ายมวยทั่วประเทศครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีลีลาการชกที่ดุเด็ดเผ็ดมันหรือพร้อมที่จะเดินหน้าเราฆ่ามันนะครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดอย่ารอช้าครับรีบสมัครเข้ามาโชว์ฝีมือของคุณให้โลกเห็นว่าคุณคือนักสู้ตัวจริงในสนามไทยไฟท์ลีกของเราครับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นมวยชายซุปเปอร์ไฟท์พบกันในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมและนักมวย from White CornerHe is from อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หนุ่มอีสานใต้ผู้พร้อมมาไขว้กับทุกคน and please welcome จอมเดือดจากกระสังศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้และสำหรับนักมวย from Black Corner he is from อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่ออยู่บนสังเวียนเขาคือผู้ไร้ความปราณี and please welcome สิงห์เมืองปทุมเพชรตะวันเกียรติเมืองปราเดินทางมาถึงคู่ที่3เรียบร้อยแล้วครับคู่นี้ครับใช้บริการกรรมการภูกิจพรามประยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการถาวรเอียงอุบลกรรมการอรุณกมุทชาติและกรรมการสมชายกะโฮทองคู่นี้ครับแหมมาในรูปแบบซุปเปอร์ไฟท์นะครับในพิกัด69กิโลกรัมเรียกว่าตัวเนี่ยแหมคือสมส่วนนะครับรูปร่างเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีนับมีน็อคให้เห็นหรือเปล่าครับวันนี้นี่แฟนมวยบอกแหมอยากเห็นนับน็อกเหลือเกินเอาละครับนี่ตัวลายสักเต็มตัวครับนี่คือศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้นักชกวัย29ปีครับจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของส่วนสูง183ซมนะครับน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับชั่งได้69กิโลกรัมชกมาเนี่ย148ครั้งนะครับชนะ98แพ้45ขนาดป้ายนที่ขายผลไม้ยังชอบมวยไทยเลยครับสุดยอดฮะเจ้าของสีเสื้อนะมาดูที่มุมดำกันบ้างครับมุมดำรายนี้นี่19ปีครับหนัก69สูง180นะครับ70ครั้งชนะ50แพ้18เสมอ2ครั้งครับจากปทุมธานีครับแหมจากปทุมฉายาอะไรเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับต้องสิงห์เมืองปทุมครับเพชรตะวันเกียรติเมืองปลางนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่นี้จะมีนับอีน้องให้เห็นหรือเปล่าครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยครับในศึกไทยไฟท์ลีกของเราครับ16กรกฎาคมกลับมาแล้วครับในมวยรอบอินซูครับครั้งที่32ครับในศึกอินซูดีแม็ก
ลุยทาโลครับแหมใครที่เป็นแฟนคลับนะครับของเวรอบยูสุสัปดาห์หน้าครับจะกลับมาแล้วครับเป็นไฟที่2ของสาย A ครับในรุ่น65กิโลกรัมรวมไปถึงยังมีไฟชี้ชะตานะครับในศึกมวยไทยไฟลีกของเราด้วยครับในพิกัด67กิโลกรัมสาย A ครับแสนศึกเพชรหนองกี่ครับเจอกับพันชัยรุ่งเรืองกระเทียมวิทยาและยังมีเพชรเอกบ้านไร่มนทานะครับตัดกับวีรศักดิ์สิทธิ์ชันสิงห์ครับใครคือ2คนแรกในรุ่น67กิโลกรัมครับที่จะคว้าตั๋วเข้ารอบ4คนเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับยกหรือเปล่านะครับครบยกหรือเปล่านะครับคู่นี้ครับโอ้ไม่รู้โกรธใครมาหรือเปล่าครับหรือว่าโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเดี๋ยวดูครับเตะขวาเข้าไปสับคืนมาสั้นๆแล้วเทครับแหมเขาเห็นไงวันนี้นี่ยังไม่มีน็อกครับกะว่าจะเอาซะหน่อยเอาครับไปก่อนครับสักนรงวงในมาครับในตะวันนี่ขวางหน้ามาในตะวันนี่อายุอ่อนกว่านะครับเอาครับโอ้ต่อยหมัดแม่หมัดขวานี่ง้างเขาเต็มข้อโอ้ดูครับต่างคนนี่ต่างกัดแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วในเวทีนี่เด็กๆเยอะด้วยครับมาครับพี่ทั้งสองครับต่อยให้เด็กมาดูหน่อยครับต่อยให้เด็กมาดูหน่อยเอาเตะขวาไปก่อนครับเดินขยับเข้าไปครับหน้าผากมีเลือดแล้วนะหมัดนี่ไม่โดนครับจับได้แยกเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าใส่กันแบบไม่เกรงใจเลยครับอัดกันหนักเลยมาบอลนิดนึงครับขยับเข้าไปกระโดดต่อยครับเพชรตะวันต่อยหมัดขวาอีกโอ้หมัดขวานี่ก็ต่อยไม่กลัวเลยครับกล้าออกมากๆเลยกล้าออกแบบนี้ก็สวยสิครับเจาะไปแล้วนะครับหน้าผากได้เลือดไปแล้วครับขยับต่อยหมัดต่อวงในบ้างครับเป็นของศักดิ์นรงค์โอ้โหคู่นี้นี่ดูแล้วเนี่ยโอกาสไม่ครบยกไม่มีสูงมากเลยครับหมัดเพชรตะวันมาไม่มาครับหมัดเพชรตะวันมาไม่มาครับต่อเจอแข้งขวาของศักดิ์นรงค์ครับหมัดขวามาแล้วเพชรตะวันครับนายครับพยายามขวางเอาไว้แต่ยังไม่ได้แทงมาอยู่ที่กลางเวทีกันบ้างครับศักดิ์นรงค์เอาครับแทงซ้ายทีนึงวงนายเด้งตีเกาะมาเสียบครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ไม่อยากให้เกาะวงในกันนานครับอยากให้เตะให้ถอยมากกว่าในตะวันขยับไปอ่ะกระแทกยับซ้ายโอ้ดูการออกหมัดครับเอาครับโดนศอกเหมือนกันโอ้โหศอกของศักดิ์นรงค์กับเพชรตะวันต่อยหมัดคืนไปได้โอ้กรรมการเสียงดังฟังชัดครับเอาดิเอาดิเอาเอาไม่เอาครับเดินเข้าหาครับพยายามตั้งเกมกันใหม่โดยขยับเข้าไปเจอหมัดซ้ายครับแต่ว่าพยักหน้าเข้าหาเลยครับบอกว่ามาเลยครับแรงๆแบบนี้พี่ชอบโอ้โหตาดิดหรือเปล่าขยับต่อครับตอนนี้เป็นตะวันต่อยหมัดสวยงามครับทิ้งขวาอีกทีนึงครับแลกกับแข้งโอ้เอาละครับคู่นี้จะจบลงแบบไหนครับต้องกลับมาติดตามครับพักคู่เดียวเข้าไปโอ้โหนึกว่าหล่นไปแล้วครับมีพังงะเหมือนกันครับหมัดของศักดิ์นรงค์โอ้โหต่อยกันดุเดือดมากครับอ้าวนี่จังหวะเอาคืนครับของทางด้านเพชรตะวันรูปร่างช่วงชกอะไรต่างๆนี่ถือว่าคู่ขี้มากครับหมัดนี้ครับขวานี่เข้าเต็มกรามครับโอ้ต่อยได้เน้นทีเดียวครับหมัดของทางด้านเพชรตะวันดูจากรูปเกมจากการออกอาวุธแล้วดูคู่นี้เนี่ยโอ้โหมีโอกาสไม่ครบยกค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะที่สำคัญเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทนมากนะครับโดนกันขนาดนี้ยังอยู่ได้อ่ะจังหวะนี้สับเอาเลยครับนี่ครับจังหวะสับครับฤทธิ์มีดสั้นๆของศักดิ์นรงค์ครับอุ้ยครับจังหวะเดินเข้าไปจังหวะนี้กู้ชายเดินเข้าไปเจอหมัดซ้ายครับคิดว่าไปซะแล้วที่ไหนได้พยักหน้าครับโอ้แกไม่เจ็บบ้างเหรอ
เจ็บครับตามมาหญิงยกที่2แล้วนะครับแน่นอนแหละทั้งคู่เนี่ยต้องการที่จะจบแบบไม่ครบยกเอาแล้วครับแม่เปิดด้วยขวาก่อนเลยครับโอ้หมัดของเพชรตะวันครับมาแรงๆครับหมัดขวาไปอีกแล้วขวาอีกทีนึงครับแต่มีแข้งตามมาด้วยเอ้าโอ้ต่างคนต่างสับต่างคนต่างต่อยครับโอ้โหดูเดือดมากครับเอ้าอัดเข้าไปอีกทีนึงครับก้านนั้นลงเอาคืนสงสัยยกนี้แหละครับสงสัยจะจบยกนี้แหละครับเอ้าหมัด1 2ครับไม่โดนครับเสียบคืนครับแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนครับคู่ที่3ยกที่2วันนี้7คู่นะครับดูกันยาวๆเลยครับหมัดนี้ไม่โดนครับเตะครับโดนอะไรครับอ๋อใจหายใจคว่ำโดนกระจับขยับกันนิดนึงแล้วโอเคครับลุยกันต่อครับโดนก็มาเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับหมัดซ้ายหน้าแกดักต่อยได้ดีมากเลยครับทางด้านของเพชรตะวันนะครับเพชรตะวันนี่จุดเด่นในเรื่องของความแม่นยำนะครับหมัดเนี่ยถือว่าออกได้อย่างแม่นยำเลยขณะที่กล้านะลงในความหนักแรงครับสักนรงค์นี่ความหนักแรงครับแม่ฟันศอกมาเอาแข้งไปสักนรงค์ค้ำแล้วฟันโอ้โหดูครับหัวแข้งอีกทีนึงครับสักนรงค์จังหวะนี้นี่มาแรงนะครับโอ้มีทั้งศอกมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดครับโอ้ผัดกันแรงครับแบบนี้ครับโอ้เอาละครับมีกันหลายก๊อกหลายเฮือกเหลือเกินครับเจอเข้ามาบ้างครับเอาต่อยแล้วเข่าครับโอ้ผัดกันเดินผัดกันทำมีได้มีโดนทั้งคู่ครับขยับเข้าหาบ้างครับเพชรตะวันครับอ้าวสักนรงเตะขวามาเตะขวาหลุดครับแหมก็เป็นจังหวะของสักนรงครับได้ฉายสวยๆเอาหลังจากที่ต้นยกเนี่ยเจอหมัดเข้าไปครับเหมือนทางด้านเพชรตะวันเนี่ยจะช็อตใหม่หรือเปล่าแต่ว่ามีหมัดคืนมาแล้วครับโอ้หมัด1 2ยังต่อยได้หนักหน่วงโอ้สักนรงค์นี่แกก็ทนจริงๆนะครับขณะที่เพชรตะวันเนี่ยโดนแล้วก็ยังเฉยๆโอ้โหสับดอกนี้ครับปุ๋ยทักดอกไม้ทักดอกไม้ครับเป็นยังไงครับยังสบายดีอยู่เดินเข้าหาต่อต่อยหมัดขวาคืนครับล็อกคอไว้ก่อนครับโอ้สักนรงค์ต้องล็อกคอไว้ก่อนครับเพชรตะวันขยับเข้ามาขยับเข้ามาเจอแข้งเจอศอกครับคืนด้วยอะไรครับคืนด้วยเข่าเจอเข่าคืนมาอีกทีนึงเอาโอ้ถึงช่วงเวลาที่ต่างคนก็ต่างใช้แรงไปเยอะเลยครับตอนนี้วัดกันที่ท่าทรหดภาคมวยของทั้งคู่แล้วครับโอ้โหดูจังหวะของสักรงครับเอาต่อยหมัดมาอีกแล้วแหมดูเพชรตะวันจะช็อตกันหรือเปล่าครับเอ้าสวนมาเก่งหมัดแน่นเลยครับแม่แต่ว่าจังหวะยังไม่ได้โอ้โหดูเดือดจริงๆครับอีกหนึ่งยกครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำคู่เดียวเพชรตะวันเนี่ยต่างคนต่างแลกครับต่างคนต่างบวกถือว่าจังหวะต่อยหมัดครับของศักดิ์นรงค์ตามด้วยแข้งดูว่าฟ้องว่าโดนกระจับนะครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ให้ชกต่อนี่ฮุกซ้ายครับของทางด้านเพชรตะวันต้นๆเนี่ยต่อยแม่นมากนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้โหเป็นทางด้านศักดิ์นรงค์ครับนี่ครับจังหวะหัวแข้งขวาครับเต็มแข้งทีครับไอ้ค้ำๆไว้ก่อนฮะค้ำแล้วฟันครับแม่แต่ว่าไปโดนช่วงท่อนแขนนะครับถ้าโดนสอบเต็มๆนี่มีโอกาสหลับได้เหมือนกันนี่ครับจังหวะอัดไปด้วยเข่าครับของศักดิ์นรงค์คิดว่าจบแต่ยกแรกแล้วนะครับเกมคู่นี้ครับเห็นเปิดกันมาโอ้โหคิดว่าจะไม่ครบยกอ่ะครับแต่ว่านี่ครับยกที่2ภาพช้าจังหวะสับครับนี่เข้าทัดดอกไม้เลยครับสับอีกทีนึงครับศักดิ์นรงค์สับเข้าไปครับนี่จังหวะแบบดูครับ
แล้วเอามือป้ายหน้าขวางหน้าวัดขอบพระคุณด้วยนะครับความมันแบบนี้ครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็มาติดตามนะครับยกนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับต่อยหมัดไปครับฝั่งนรงค์เพชรตะวันแม่ก็พยายามที่จะบดเบียดเข้าไปนะครับดูแล้วกัดฟันเดินเข้าไปขยับเข้าไปโดนแข้งขวาก่อนแต่นี่เกี่ยวขาไม่ลงครับยังอยู่ได้อยู่ฝั่งนรงค์ตอนนี้เพชรตะวันครับต้นน้ำถือว่ามาแรงเลยทีเดียวครับมีแข้งซ้ายอัดเข้าไปที่ลำตัวโอ้ต่อยมาสับคืนครับอุ้ยศอกครับถ้าดูศอกดูของศักดิ์นรงค์ครับถ้าดูหมัดดูของเพชรตะวันครับของใครจะโดนก่อนครับและของใครจะทำให้คู่ต่อสู้หงายหลังเอ้าเดี๋ยวดูครับห้ามกระพริบตาครับเดินเข้าหาเพชรตะวันเจอหมัดมาหมัดขวาของศักดิ์นรงค์อยู่ใกล้ๆนะอย่าให้ห่างครับอยู่กันใกล้ๆออกไม่ออกครับมีทำมีพรครับปัด1 2ครับอ้าวยักหน้าเลยอ่ะผู้ชายโอ้เนี่ยใจเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับต่างคนต่างโดนก็ยังอยู่ได้เอ้าแข้งขวาทีนึงครับแม่กลับมาแรงอีกครั้งนึงครับทางด้านเพชรตะวันหลังจากที่ช่วงปลายยกที่แล้วเนี่ยดูอ่อนลงไปเล็กน้อยขยับมาหาจังหวะอยู่ที่กลางเวทีแม่ดูทั้งคู่นี่ก็ต่างคนต่างหมดแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปจ้องกันนานไปหรือเปล่าครับจ้องกันนานไปหรือเปล่ากันกดดันครับเอาต่อยหมัดเลยโอ้โหหมัดขวาครับของสักนรงค์เอาฟันศอกอีกทีนึงโอ้โดนเต็มๆเลยครับหน้าสั่นเหมือนกันครับหมัดขวาของสักนรงค์ครับต่อยเข้าเต็มๆแต่ว่าเพชรตะวันยังทนได้ครับอ้าวบวกมัดไปแล้วต่อไปด้วยครับของแถมครับของแถมเจอแข้งเจอต่อยมาแต่ว่าตัวเองก็ต่อยคืนเหมือนกันนะครับสักนรงเพชรตะวันเดินเข้าหาเจอศอกไปก่อนครับขวางไว้ทำอะไรไม่ได้กรรมการจับแยกครับโอ้ตอนนี้นี่สักนรงแกรอบวกอย่างเดียวเลยครับเอาครับแต่ว่าเพชรตะวันครับมา 1-2 แม่เขาหน้าสั่นเหมือนกันขยับมาโอ้ตอนนี้กดดันจริงๆครับต่อยมัดมาเป็นชุดกับเพชรตะวันโอ้ต่อยจนคาเชือกครับยังอยู่ได้ก้านรงโอ้เลือดมาอีกแล้วครับโอ้ยดูครับเลือดกำดาวครับโอ้สักจะลงครับหน้าเปื้อนเลือดหมดแล้วครับไหลเป็นทางครับเช็ดสมอยก็แล้วกันครับคุณชายไปเถอะกินซกเล็กกันดีกว่าครับโอ้โหหิวเลยครับไม่ไหวแล้วหิวกันเผ็ดครบยกจนได้ครับคู่นี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเนี่ยจังหวะต่อยหมัดครับในช่วงต้นเกมเนี่ยขวางมาก็ฟันเลยครับโอ้โหเนี่ยใกล้ๆเลยครับฟันได้อย่างสวยงามครับจังหวะเตะขวาของศักดิ์รงเนี่ยไม่ลงนะจังหวะนี้มีหมัดครับเนี่ยฟันศอกแลกกันโอ้ต่างคนต่างบวกต่างคนต่างแลกครับเรียกว่าสร้างความบันเทิงครับแฟนมวยเนี่ยนั่งดูกันไปก็ปิดกันไปนะครับทางหน้าจอช่อง8ปัดต่อไปอีกทีนึงครับจังหวะเข้ามวยของเพชรตะวันครับบุกเข้ามาดิ่งศอกครับของศักดิ์นรงค์ถือว่าเป็นมวยที่ศอกใกล้ๆได้เก่งมากครับถือว่าต่อยหมัดจบตั้งแต่ยกแรกแล้วนะสุดท้ายก็สู้กันสนุกจนถึงที่กาครับจนครบ3ยกอ่ะครับนี่จังหวะที่จะงัดศอกสะบัดศอกครับโดนหมัดขวาครับดูครับเลือดนี่เปื้อนหน้าหมดเลยนะครับศักดิ์นรงค์ครับเพชรตะวันเนี่ยก็มาแบบดูครับไม่ต้องพูดทำเพลงทำเพลงไม่ต้องมีการเว้นช่องไฟให้กันนะครับดูจังหวะล็อกนี้ครับกดคอไว้เลยต้องลุ้นและนี่คือผลการตัดสินครับ and the winner is White Corner ศักดิ์นรงค์จากบุรีรัมย์คว้าใจเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในรอบ61กิโลกรัมสาย A กลับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกนะครับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบ
ในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับคู่ที่1ของสาย A โดยคู่นี้เนี่ยยังไม่มีใครที่มีคะแนนติดตัวมาเลยนะครับทั้งคู่จะต้องห้ำหั่นกันเพื่อชัยชนะและนักมวย from White Corner he is from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา and please welcome สิงห์พยองหนุ่มโคราชต่อหมอสิและสำหรับนักมวย from Black Corner ที่จะขึ้นมาท้าชนด้วยนั้น he is from อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ please welcome นักรบเมืองสามอ่าวฟ้าสยาม the legend arena ครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการสมชายกะโฮทองคู่นี้ครับเป็นมวยรอบคาดเชือกพิกัด61กิโลกรัมในสาย A นะครับซึ่งก็ทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีคะแนนนะครับยังไม่มีคะแนนเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องติดตามนะครับว่าใครจะอยู่รอดครับสำหรับนักมวยคนนี้ครับที่กำลังไหว้คู่กันอยู่ครับนี่คือหนุ่มโคราชตอหมอสีครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของฉายาสิงห์พยองเจ้าของส่วนสูง175กิโล175เซนติเมตรนะครับเมื่อวานนี้ก็ชั่งได้61กิโลกรัมส่วนมุมดำนี่24ปีนะครับ61กิโลกรัมสูง167 79ครั้งชนะ60แล้วก็แพ้19ครั้งครับนักรบเมืองสามอ่าวจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับฟ้าสยามเดอะเลเจนด์อารีนาครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับคู่นี้สำหรับมุมดำนี่นะครับไฟที่แล้วเนี่ยเขาพลาดท่าพ่ายทีโอให้กับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลมานะครับส่วนทางด้านหนุ่มโคราชครับก็มาเป็นมวยแทนนะครับแทนสุภาพน้อยก็ถอนตัวไปครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บในอดีตเนี่ยหนุ่มโคราชครับก็ชื่อเพชรน้ำเอกต่อหมอสีครับในปี63เนี่ยเคยเดินทางมาชกที่ช่อง8ไว้แล้วด้วยครับเคยต่อยกับนักชกเมียนมาไว้ถือว่ามีประสบการณ์ครับในการชกมวย3ยกมาพอสมควรชื่อเสียงเรียงนามไม่ธรรมดานะรายนี้นะเรียนชื่อใหม่แต่ว่ากุ้ยช่ายบอกจำหน้าได้นะจำได้ครับนะครับแม่รูปร่างสูงยาวเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าคู่นี้ครับใครจะคว้าแต้มสำคัญไปครองครับในพิกัด61กิโลกรัมในสาย A เอาครับแม่เตะหนักเตะแรงจริงๆครับลุงโคราชไฟแรกนี่อย่างที่เรียนไปครับฟ้าสยามเนี่ยแพ้มานะครับไฟนี้ไม่อยากจะแพ้ครับพยายามเดินเข้าไปใส่แบบนี้เลยครับโอ้โหเตะตรงนู้นได้ยินถึงตรงนี้เลยครับโอ้โหเนี่ยแข้งซ้ายหน้าครับของลุงโคราชสยามนี่ก็เล่นจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับโอ้ยแม่เข้ามานี่เจอเข่าสวนเข้าไปวงในโอ้โหดูครับเสียบเข่าครับหนุ่มโคราชเด้งตีเจอหมัดเหมือนกันครับแล้วต่อยกับท่าเชือกแบบนี้ด้วยครับมวยที่ลำหักลำโค่นดีครับอย่างฟ้าสยามเนี่ยดูว่าหนักนะครับอ้าวมีศอกขังป่ามาแข้งขวาไปครับโอ้โหจังหวะแม่เทลูกนี้ครับสะเทือนเวทีไปเลยครับโอ้คู่นี้แบบว่าใส่กันแบบไม่มียั้งเลยนะครับเดี๋ยวดูครับใส่กันแบบนี้ครับ1 2 3ที่ผ่านไปยังไม่มีคู่ไหนเนี่ยน็อกเอาท์กันนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับโอ้จังหวะเด้งตีครับจังหวะเด้งตีของหนุ่มโคราชครับได้น้ำได้เนื้อเดินเข้าไปเสียบเลยเจอหมัด1 2คืนมาโอ้เข่าแหลมทั้งเจ็บเลยนะครับนั้นหนุ่มโคราชทางขวาไปสยามไม่สนครับเขาเหนียวไม่รู้ครับขอหมัดเดียวครับเอาแบบเต็มๆนี่เ
สบการณ์มากกว่านะครับเอ้าแต่แข้งซ้ายหน้าครับถือว่าเตะได้หนักหน่วงเลยครับของด้านหนูโคราชโอ้แกก็โยนลูกเข้ามาครับต่อยหมัดเอ้าโอ้โหเต็มๆครับฟ้าสยามจังหวะต่อยหมัดก็ถือว่าทำได้ดีฟ้าสยามพยายามเปิดเกมครับหนูโคราชพยายามอาศัยจังหวะดักเอาไว้ครับเตะขวาจ่อล่างไปครับหมัดขวาขึ้นมาหนูโคราชฟ้าสยามโดนหมัด 1-2 ครับเอายังไงคืนดีเอายังไงคืนดีครับหมัดซ้ายพยายามตบคืนเหมือนกันครับเจอแข้งขวาเจอหมัดมาเตะจ่อล่างคืนครับโดนยางมากๆเป็นยังไงครับกุ้ยช่ายเสริมใยเหล็กหรือเปล่าก็ต้องเสริมใยเหล็กที่ขาด้วยครับรวมไปถึงที่ใจด้วยครับถ้ามาต่อยในรายการไทยไฟท์ลีกโอ้เอาครับ2วิธีครับแลกกันฟ้าสยามเจอแข้งขวาของหนุ่มโคราชโดยจามซอยอีกทีนึงครับพยายามเตะตัดล่างครับฟ้าสยามโอ้เอาครับแลกกันแบบนี้ครับโอกาสไม่ครบยกมีหรือไม่ฟันอีกแล้วครับหนูโคราชเจอหมัดคืนกันแข้งขวาเตะจ่อไปครับฟ้าสยามครับหนูโคราชต่อคืนมาอ้าวแหมหมดยกซะก่อนครับกำลังมันนะพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับแอดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับคู่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับกับมวยรอบไทยไฟท์ลีกครับจังหวะเสียบเข่าของหนุ่มโคราชครับแม่เสียบเข้ายอดอกเลยทีเดียวครับช่วงต้นเกมนี่มาแรงมากนะครับโดยเฉพาะวงในครับเข่าแหลมแทงเจ็บแต่ว่าหลังจากนั้นครับฟ้าสยามและจังหวะนี้ครับโอ้โหเจอยกเทเข้าไปครับตัวนี่ลอยเลยครับแล้วก็มีจังหวะเตะขามาสับศอกครับแลกกันมาตามกันครับยกแรกเนี่ยถึงพลิกถึงขิงถึงขิงเลยนะครับยกที่2เชื่อว่าทั้งคู่ยังไม่ลดลาวาศอกครับเตะขวาเจาะล่างเจอแข้งยาวๆปล่อยลำตัวขึ้นไปครับยุ้งข้าวยุ้งข้าวครับเดี๋ยวดูครับจรวดทางเรียบมาแล้วครับจับได้อย่างไม่ออกต่อยหน้าไม่ถึงนี่แกต่อยท้องครับทางด้านฟ้าสยามมีเตะล่างแล้วก็มีต่อยลำตัวเอาครับง้างมาเนี่ยฮะพยายามเน้นลำตัวเอาไม่ไหวครับแม่ออกอาการซะแล้วครับตอนนี้หนุ่มโคราชโอ้โหโดนลำตัวแล้วไม่ดีครับแม่โดนแล้วมีอาการให้เห็นครับอ๋อเดี๋ยวครับต่อยมาเรียบร้อยครับโอ้โหลงไปให้กรรมการนับเลยครับตอนนี้โอ้โหโดนลำตัวไปครับโดนหน้าไม่เป็นไรนะโดนลำตัวนี่หล่นเลยครับให้กรรมการนับไปก่อนลุยต่อครับเห็นบอลแล้วมาแล้วแต่ว่าตัวเองครับโอ้ยโดนตอกครับแม่หงายท้องไปเลยครับฟ้าสยามจะเข้านี่ครับต่างคนต่างโดนเอาคนหนึ่งมึนคนหนึ่งจุกเอาละครับแรงซอกไปโอ้ดูครับเอาละครับตอนนี้ใครจะอยู่ใครเอาจุกอีกแล้วโดนลำตัวเข้าไปครับโอเคโอเคจบเลยครับแม่กำลังจะฟันศอกได้ที่อยู่แล้วครับแต่ว่ามาเจอตัดลำตัวเข้าไปแล้วครับโอ้นี่ครับนี่คือเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกครับแล้วก็มาพีเกอเดี๋ยวดูครับภาพช้าเนี่ยจังหวะต่อยท้องครับต่อยท้องแล้วออกอาการครับโอ้ดูหนุ่มโคราชครับโดนเข่าเข้าไปอีกทีนึงครับแล้วก็ค่อยๆย้วยลงไปครับจังหวะต่อยซ้ายเนี่ยครับโอ้ยต่อยซ้ายที่ลำตัวแต่เลี้ยวขวาเลยครับใบหน้าตวดนะครับแล้วจังหวะที่สับคืนนะครับแม่ทะเลทะล่าเข้าไปมีศอกเหมือนกันครับทำเข้าได้แต่ว่าทะเลทะล่าแล้วหน้าเปิดครับเกือบไปเหมือนกันนะครับเกือบไปเหมือนกันจังหวะนี้ของฟ้าสยามครับดูครับโดนแล้วต้องนอนเลยครับศอกนี้ครับศอกสวนหลังจากที่ตัวเองโดนวิกฤตไปแล้วนะครับหนุ่มโคราชโดนท้องครับแล้วมีศอกสวนครับจังหวะที่3นี่คือต่อยลำตัวต่อครับพยายามเดินเข้าต่อยลำตัวต่อครับจุดนั้นเลยครับจุดนั้นคือจุดสลบเลยครับ
ตะเกียงที่ลำตัวหรือเปล่าโดนเข้าไปนี่พยายามจะดับคู่เหมือนกันครับนี่ครับแม่ก็หลังจากที่ศอกได้นะครับก็พยายามจะเผด็จศึกครับทางด้านหนุ่มโคราชหรือว่าเกมมันจะพลิกครับที่ไหนได้ครับพอโดนเข้าไปบ้างครับแม่คาเชือกไปเลยทีเดียวโอ้คู่นี้นี่พลิกหลายตลบทีเดียวครับนี่จังหวะศอกครับแลกกับหมัดครับแต่ลำตัวครับมันเป็นจุดอ่อนของเขาครับโดนลำตัวแล้วก็โดนสอยอัปคัตอีกทีนึงครับโอ้เรียกได้ว่าคาเชือกไปเลยทีเดียวครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner technical knockout ฟ้าสยาม from ประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นฟ้าสยามนะครับที่คว้าชัยไปครองครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับมาเราใจกันต่อนะครับกับการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมคู่ที่2สาย A โดยคู่นี้ครับเมื่อไฟแรกต่างเก็บ3แต้มมาเหมือนกันและในวันนี้เรามาลุ้นกันครับว่าใครจะคว้าชัยเพื่อยืน1ในสายครับสำหรับนักมวย from White Corner he is from อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหนุ่มเมืองโอ่งผู้มีศอกอันคมกริบ please welcome มังกรราชบุรีเพชรสำราญเกียรติประยูนและสำหรับนักมวย from Black Corner he is from อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังหนุ่มใต้ผู้มีหมัดเป็นอาวุธเด็ด and please welcome หมัดสั่งจากย่านตาขาวเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการแล้วนะครับโดยคู่นี้ครับใช้บริการกรรมการสมชายกับโฮทองครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสำหรับกรรมการ3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการบุญยอรเพ็งวึกและกรรมการอรุณกุมุทชาติอีกเป็นอีก1คู่นะครับในมวยรอบคาดเชือกพิกัด61กิโลกรัมในสาย A คู่นี้ครับก็มีผลงานที่คว้าชัยในไฟต์แรกมาครับทั้งคู่เลยทีเดียวมาดูคู่นี้ครับว่าใครจะการันตีครับในการไปยืนรอในรอบ4คนสุดท้ายเขาบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีนะครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวครับมวยคนนี้ครับนั่นคือเพชรสำราญกิจประยูนนักชกวัย23ปีครับจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสูงนะครับ172ซมครับไฟที่แล้วนี่ก็เอาชนะทางด้านสุภาพน้อยมาได้นะครับในยก2ส่วนมุมดำรายนี้ครับหนุ่มใต้ใจเต็มครับจากย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ21ปี61กิโลกรัมสูง170ครับ71ครั้งชนะ59แพ้10แล้วก็เสมอ2ครั้งครับหมัดสั่งย่านตาขาวเที่ยวเพชรเกียรติไพศาลครับผู้ที่ชนะมาทั้งคู่นะในไฟล์แรกครับโดยในไฟล์แรกนะครับทางด้านเพชรสำราญนี่ก็ชื่อเพชรโรงเรียนมาสเตอร์ท็อดดี้มวยไทยนะครับไฟล์นี้นี่มาเปลี่ยนชื่อก็อายุมากกว่า2ปีครับส่วนสูงนี่ก็พอๆกันเลยนะครับเป็นทางด้านเพชรสำราญครับที่สูงกว่า2เซนติเมตรสถิติก็ใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับว่าใครชนะเนี่ยก็จะการันตีแหละครับที่จะเข้าสู่ในรอบต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นนะครับในไฟสุดท้ายมีกระทืบขู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับคู่นี้จะได้ดูฉากน็อกเอาท์สวยๆอีกหรือไม่เหยียบกระแทกพื้นเวทีเสียงดังฟังชัดเลยครับเป็นการตัดไม้ข่มน้ำคู่ต่อสู้ด้วยนะ ไฟแรกก็ฟอร์ม
สดใสซาบซ่าทั้งคู่ครับแล้วก็ไฟนี้ก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันเพื่อว่าที่จะแหมเฮ้ยให้ปลอดภัย 100% ชนะอีกไฟนึงเนี่ยสวยเลยนะครับการการันตีเข้าสู่รอบต่อไปครับอย่างที่เรียนไปวันนี้ครับไฟที่2ของในหลายๆท่านนะครับได้เห็นหน้าเห็นหลังกันมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับคนที่แพ้มาไฟแรกวันนี้ก็แหมอยากจะเอาชนะเพื่อว่าจะได้อยู่รอดนะครับส่วนคนที่ชนะมาไฟแรกไฟนี้ก็ต้องการชนะเหมือนกันครับเพื่อให้เส้นทางต่อไปเนี่ยสดใสนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เอาครับจะเป็นเพชรสำราญครับหรือว่าเที่ยวเพชรครับที่จะคว้าตั๋วไปสำคัญใบนี้ไปเที่ยวเพชรนี่ก็ดุดันอันตรายนะครับอาวุธหลากหลายขณะที่เพชรสำราญเนี่ยสูงยาวเข่าดีเอาแล้วครับแม่ไปปล่อยคืนเลยครับยังไงครับให้จัดการกันนิดนึงขยับเดินเข้าไปต่อครับเที่ยวเพชรนี่ครับโอ้โหเตะสูงเลยครับดีว่ายังติดกาดเล็งแล้วครับหมัด1 2เตะขวาครับมาแบบ1 2 3เลยนะครับพยายามขยับพยายามออกครับแทงขวาครับจ้องแล้วออกครับฮุบแล้วเตะครับนี่ครับคุณมาผมก็คืนเหมือนกันเอาจ่อล่างมาเจอกำปั้นครับยกกาดจะไม่ทันเริ่มเน้นกันที่อาวุธมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนักแรงขึ้นเอาแล้วครับเสียบเข่ามาเพชรสำราญโอ้โหแม่ทะยานมาเสียบเข่าครับแต่ว่าเจอหลักเหลี่ยมครับของเที่ยวเพชรครับปัดหล่นลงไปทำมาลอยจะลอกไปเหมือนกันนะครับแทงขวาครับขึ้นสูงหมายก้านคอเลยนะครับเตะจ่อล่างคืนไปครับเป็นคู่หนึ่งที่ไม่มีท่าทีว่าจะลดราวาศอกกันเลยครับแยกเขี้ยวเข้าใส่ตีหน้ายักเข้าคู่ครับปล่อยลำตัวเตะขวาไปพยายามจะคืนเหมือนกันเจอหมัดซ้ายดักไว้ก่อนดูเขี้ยวเพชรนี่มานิ่งเลยนะครับจังหวะออกหมัดจังหวะวางแข้งครับถือว่าเน้นคุณภาพเดินต่อครับเอาแล้วครับตัดลำตัวครับซ้ายเป็นสำราญครับเอาไงครับจะคืนได้หรือไม่ได้ไปบุกเข้าไปครับกดดันเอาครับแข้งซ้ายอีกทีนึงบัดครับบัดครับบัดหน้ารับตัวแล้วก็ขึ้นหน้าครับเตะขวาล่อสักกระเด็นเหมือนกันเลยโอ้ยวิ่งเข้าไปสับเลยครับโอ้มีศอกกลับด้วยครับชกแบบนี้ครับโอ้โหดูครับกล้าทำกล้าออกครับมาทุกลูกยังไงครับขยับเข้าไปจะเอาคืนครับซ้ายหน้ากระแทกไปก่อนโอ้ถือว่ามีความมั่นใจมากๆครับแม่มาทุกซ้ายครับโดนเข้าไปมีพังงะเหมือนกันนะครับเพชรสำราญกระโดดเตะไปทีนึงครับหรือว่าได้ฉายได้โชว์เลยครับจังหวะนี้ของทางด้านเพชรสำราญเที่ยวเพชรครับปล่อยหมัด1 2อัดเข้าไปครับแม่บวกกันครับบวกกันเดี๋ยวมีหล่นครับแต่ดูหน้าตาของเพชรสำราญนี่ก็ยังมีความหวังอยู่ครับเอาละครับแม่ต่อยหมัดหัวแข้งคืนไปโอ้โหคู่นี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับเดี๋ยวเราไปพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาศึกไทยไฟลีกนะครับคู่นี้ดูเดือดจริงๆเปิดมายกแรกครับว่าอาวุธของเขี้ยวเพชรแล้วก็เพชรสำราญครับไปดูกันเลยครับเขี้ยวเพชรนี่กล้าออกมากนะครับจังหวะฮีรันม้วนแผ่นดินครับศอกกลับสวยงามมากครับโดนนะครับแต่ว่าไปโดนบริเวณขมับมากกว่าถ้าโดนเต็มๆคางนี่ก็มีโอกาสตีแปลงได้ครับโอ้โหนี่หมัดฮุกซ้ายครับจะกระโดดเข้ามาอาวุธครับเจอฮุกซ้ายของเขี้ยวเพชรเข้าไปโดนจัดหนักเลยนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับแล้วก็สวนคืนมาครับนี่ก้านคอครับจะมี
นับมีน็อกมี KO ให้เห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปติดตามกันยก2ครับเริ่มต้นขึ้นถีบก่อนเลยครับดูครับแม่ลูกก้าออกการยืดหยุ่นตัวการแก้ปัญหาบนเวทีดูของแกครับเตะไปโดนเตะขึ้นเหมือนกันครับเอาไม่เอาครับต้องแล้วเตะขวามาหมัดขวาเตะขวาคืนก็ต้องชื่นชมพลังใจของเพชรสำราญด้วยครับยกที่แล้วนี่ไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโดนเหมือนกันครับเอ้าอยากจะต่อยคืนโอ้แต่โดนแข้งซ้ายครับเต็มๆขวาคืนมาครับเพชรสำราญโอ้เกี่ยวเพชรเนี่ยเป็นมวยที่ออกได้แม่นมากครับในขวาไปทีนึงแต่วงในก็ดันเข้าเชือกไปเลยแม่นแล้วจับทางแค่ลำบากด้วยครับไม่รู้จะมาแบบไหนครับต่อยขวาไปก่อนครับเกี่ยวเพชรเจอเพชรสำราญแต่ขวาคืนมาเพชรไปอย่างไรครับขยับเข้าไปพยายามจะต่อยลำตัวขึ้นไปได้ไม่โดนครับเจอแค่ขวาหมัดขวาต่อยคืนต้องหลบต้องหันหลังเลยนะครับเจอหมัดขวาอีกแล้วครับตีเข่าขวาเข้าไปเที่ยวเพชรโอ้หมัดขวานี่ถือว่ารบกวนเพชรสำราญได้พอสมควรเลยนะครับจะเข้ามานี่เจอหมัดต่อยนี่ต้องถอยเข้าไปตั้งรับอีกแล้วเอาครับโอ้ต้องหาวิธีเจาะเข้าไปใหม่ครับทางด้านเพชรสำราญเที่ยวเพชรก็ไม่เดินไม่ถอยนะครับรอดักจังหวะเอาแทงซ้ายครับเตะไปเนี่ยบีบให้เพชรสำราญเนี่ยต้องเดินเอาแล้วครับมีจังหวะก็หัวแข้งหรือสวยครับเตะตัดล่างอีกทีนึงคืนด้วยหมัดเพชรสำราญเขี้ยวเพชรได้ต่อยรัดกุมครับเอาแล้วครับเตะล่างอีกทีครับเตะล่างอีกครับย้ำไว้ที่ขาเอาแล้วต่อยหมัดมียุบมีย่อหรือเปล่าร้ายกาจเกินครับเห็นคู่ต่อสู้ระวังขาครับแต่ขึ้นหน้าเลยครับโอ้โหเขี้ยวเพชรรายนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับรอบจัดเหลือเกินครับเดินเข้าไปขยับเข้าไปเกี่ยวเพชรเพชรสำราญว่ายังไงครับเจอหมัดมาคืนไม่คืนเจอศอกอีกแล้วโอ้ยยังหาโอกาสคืนไม่ได้ครับเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยทบต้นทบดอกเอาละกันครับเกี่ยวเพชรเดินขยับเข้าหาเพชรสำราญรอตั้งรับโอ้เพชรสำราญครับจะไม่ค่อยสำราญแล้วนะครับโดนทั้งบนโดนทั้งล่างครับอ๋อเรียบร้อยครับเจอลำตัวครับโอ้โหเจาะขาไม่เป็นไรต่อยหน้าอยู่ได้ครับแต่ว่านี่ครับต่อยลำตัวจุกครับเรียบร้อยไปเลยครับโอ้นี่ครับได้เซิร์ฟเลยครับทางด้านเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับโอ้แหมต่อยหมัดได้สุดยอดเลยนะครับก็หลอกเตะขาหลอกต่อยหน้าอยู่นานครับมือได้แล้วครับไม่น่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยต่อยหมัดขึ้นบนก่อนนะครับก็พยายามที่จะเจาะทั้งล่างทั้งบนครับของนักเกี่ยวเพชรเนี่ยมีเตะสับขามาด้วยครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าเพชรสำราญเองก็พยายามโต้พยายามสู้เต็มที่เต็มถังแล้วครับจังหวะนี้โดนหมัดมาครับทำอาวุธเหมือนกันแล้วโดนเนี่ยครับดอกสุดท้ายครับลำตัวไปครับแล้วก็ไปดีกว่าครับโอ้โหโดนตรงนั้นบางทีมันก็จุกจี๊ดไปตะเกียงดับได้เหมือนกันนะครับจังหวะโดนตัดลำตัวแบบนั้นนะครับนี่ครับโอ้โหโดนซี่โครงซี่อ่อนซี่สุดท้ายหรือเปล่าล่ะครับจะกัดฟันสู้ต่อสักหน่อยครับแต่ไม่ไหวจริงๆนี่เซิงเลยครับเต้นเลยครับลีลาและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เขี้ยวเพชร from ตรังโอ้โชว์ฟอร์มได้สุดยอดจริงครับเกี่ยวเพชรเกียรติไปสนครับเดี๋ยวเราไปพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาและคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับคู่ที่2สาย A เป็นการมาโคจรนะครับคบพบกันของคู่มวยพันดุใครจะโดนนับใครจะโดนน็อกเดี๋ยวสักครู่เรามาลุ้นกันนะครับและนักมวย from White Corner he's from อำเภอเมืองจังหวัดตรังเมื่อเดินหน้าแล้วเขาถอยไม่เป็นครับ and please welcome จอมบูทะเลคลั่งปักธงชัยไอแลนด์มวยไทย
และนักมวย from black corner ครับ he is from จากอำเภอขานุวรลักษ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเขาเหมือนเสือที่พร้อมขย่ำเหยื่อทุกที่ครับ please welcome นักสู้หัวใจเพชรชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับโดยคู่นี้ครับใช้บริการกรรมการคู่กิจพร้อมประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีโดยให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการบุญอ่อนเพ็งวึกครับคู่นี้ครับไปกันที่มวยรอบคาดเชือกครับพิกัด63กิโลกรัมในสาย A นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยชกกันไป3คู่นะครับแล้วก็มาอยู่ในสัปดาห์นี้ครับ1คู่ด้วยกันไปดูประวัติของนักชกมุมขาวกันก่อนเลยครับเจ้าของฉายาจอมบู๊ทะเลคลั่งครับปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยก็เป็นนักมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับอายุ25ปีแล้วปักธงชัยเนี่ยเข้ามามวยรอบนะครับมาแทนทางด้านพลอยแพรวพาวมอธรรมชาตินะครับเนื่องจากพลอยแพรวพาวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บครับส่วนมุมดำนะครับรายนี้26ปีครับหนัก63สูง177ชกมา81ครั้งครับชนะ61แพ้18แล้วก็เสมอ2ครั้งจากกำแพงเพชรแล้วครับนักสู้หัวใจเพชรชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับหรือว่ากุหลาบขาวสจ.ปิ้วไทยนะครับไฟแรกนี่ก็โชว์ผลงานได้ดีครับเป็นมวยหมัดหนักอยู่แล้วอายุนี่พอๆกันนะไปเทพปอเตระกุลนะก็ดูเทียบส่วนครับทางด้านชัยบุรีนี่ก็เอาชื่อจริงเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อชกมวยเลยสอกอันตรายนะแต่ว่าไฟที่ชนะน็อกก็ใช้เข่าป่ะเออใช่ครับก็เป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูไฟนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับชัยบุรีนี่ก็หนักแรงครับปักธงชัยนี่ก็หัวใจสุดยอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านจากการชกในซูเปอร์ไฟให้เราเห็นมาก่อนแล้วก็ได้ถูกคัดเลือกเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชกดุเดือดสนุกสไตล์ไทยไฟครับที่นี่เปิดกว้างสำหรับน้องๆทุกท่านนะครับอยากจะร่วมงานกับไทยไฟอยากจะชกกับไทยไฟทักเข้ามาครับ DM เข้ามาครับสกิดเข้ามาที่ Facebook ของไทยไฟได้เลยครับนะก็ถ้าหากว่าคุณเป็นมวยที่สไตล์บู๊ดุดันนะครับหัวใจสุดยอดเนี่ยก็ลองทักทายเข้ามาได้ครับลองทักทีมงานเรามาได้ครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับโอกาสนับน็อกเนี่ยโอ้โหสูงมากครับจับตาดูให้ดีครับเริ่มเลยครับยกแรกเตะเลยครับเตะโชว์เลยครับยกแรกครับเตะแล้วถีบด้วยครับกินเปล่าแล้วดึงแองเกิลสักทีนึงครับแหมรอแซวเล่นแซวเล่นตีครับขวาเตะจ่อล่างหนักๆครับชัยบุรีเอาสิเตะให้รู้จักไปเลยเตะเทียวโอ้โหดูครับแหมดูดันเหลือเกินครับชัยบุรีโอ้ความมั่นใจของเขาได้สูงเหลือเกินโอ้นี่ครับเข่าลอยครับไปเลยครับทีเดียวทุกนั้นเองครับโอ้โหจบแบบรวดเร็วครับคู่นี้โอ้ชัยบุรีนี่ดุดันเหลือเกินครับเข่าลอยทีเดียวนี่หลับเลยครับโอ้สวยงามจริงๆครับปักธงชัยยังไม่ได้ออกอาวุธเลยครับรับอย่างเดียวครับโอ้สุดท้ายนี่ก็เรียบร้อยไปครับชัยบุรีเนี่ยมั่นใจครับชูไม้ชูมือถือว่า2ไฟนี่เก็บคู่ชกแบบรวดเร็วเลยนะครับทั้ง2ไฟโอ้ไฟที่แล้วนี่ก็น็อกยกแรกครับไฟนี้นี่ก็จบยกแรกอีกแล้วครับและจบเร็วด้วยครับดูภาพช้าครับเนี่ยจังหวะทะยานเข้าไปเข้าครับนี่ครับโอ้โหหล่นเลยครับโอ้ล้มทั้งยืนครับปักธงชัยให้ไปตีลังกาครับปักธงชัยครับหรือว่าปักธงชัยครับดูครับกลับเข่าลอยครับ1 2ครับก่อนหน้านี้กุ้ยก็มีแบบลูกเตะหนักๆมาแล้วนะนี่ครับแม่เข่าลอยเข้าไปครับล่วงเลยครับโดนเข้าไปเต็มเลยครับดูอีกมุมนึงครับนี่จึ๊กครับโอ้โหสวยงามมากนะครับลูกเข่าลอยของชัยบุรี
ปักธงชัยนี่โดนเข้าไปก็ไม่ไหวแล้วครับก็รู้ตัวขึ้นมาก็อาจจะโดนอีกครับก็ขอนอนดีกว่าครับทางด้านปักธงชัยนี่ก็และนี่คือผลการตัดสินครับ The winner by technical knockout Black Corner ชัยบุรี from กำแพงเพชรชัยบุรีนะครับโชว์ฟอร์มได้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูมวยรอบกันต่อกลับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับคู่ที่2ของสาย B โดยไฟท์แรกครับทั้งคู่สามารถเก็บมา3คะแนนได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้ใครคว่ำคู่ต่อสู้ได้เขาจะยืน1ในสาย B ทันทีครับและนักมวย from White Corner He's from อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษมวยหนุ่มสุดตาสชอบสาดแข้งแบบไม่ยั้ง and please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมเอาละครับและสำหรับนักมวย from Black Corner he is from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ไอ้เต้าของสาวๆแต่แพรวพราวด้วยอาวุธมวย please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเหล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเดินทางมาถึงมวยคู่ที่7ของเราแล้วนะครับคู่นี้ครับได้กรรมการสมชายกะโฮทองครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีที่ให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการภูกิจพรามประยูรคู่นี้ครับ61กิโลกรัมสาย B ครับมวยรอบคาดเชือกก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือใครชนะครับก็จะการันตีครับในการเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยชนะน็อกมาครับนะครับเดี๋ยวไปดูประวัติของนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนเลยครับนักมวยคนนี้ครับเจ้าของฉายาคาบูแห่งห้วยทับทันนักชกวัย18ปีนะครับจากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเขาคือซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับลูกร่างดีนะครับต่อยหมัดดีไฟแรกนี่ก็เอาชนะทางด้านเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุมาในที่3ครับก็ต่อยหมัดชนะน็อก TKO ไปครับคว้า3คะแนนเต็มรูปร่างดีเลยนะครับมุมดำกันบ้างครับมุมดำรายนี้นี่19ปีนะครับ19ปีหนัก61สูง170 71ครั้งชนะ51แพ้20ครั้งครับพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพมาขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคู่นี้ไฟแรกเนี่ยกุ้ยชายอย่างที่กุ้ยว่าไปว่าชนะน็อกคนเดียวกันทั้งคู่นี่ครับเต็งหนึ่งแล้วก็ไซโยก มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับมุมดำนี่ครับแม่ไซโยกนี่ก็ขุนศึกนะนี่ก็โหหมัดหนักเหมือนกันนะนี่เต็งหนึ่งมังกรปากน้ำโผล่เดี๋ยวจบคู่นี้สองคนนี้ขึ้นชกกัน น้ำหนักพอๆกันด้วยนะครับผมอันนี้คือเทียบสัดส่วนนะครับขุนศึกเล็กนี่ก็แก่กว่า1ปีครับในเรื่องของกระดูกการพันมวยเนี่ยแน่นอนครับเหนือกว่าขณะที่ซุปเปอร์บอลครับแม่รูปร่างดีเลยครับสูงกว่า8เซนติเมตรด้วยกันก็เดี๋ยวมาดูครับว่าคนหนึ่งนี่กระดูกการพันมวยครับถือว่าโชคโชนกับอีกคนหนึ่งนี่สดแรงครับรูปร่างดีจะเป็นอย่างไรครับสำหรับคู่นี้ขอบคุณด้วยนะครับก่อนความมันดุเดือดจะเกิดขึ้นครับบริษัทไทยเพชรอีซูซูเซลจำกัดมิดแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ
ถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27ครับอาทิตย์หน้านี่วันที่1616ครับวันหวยออกพอดีครับผมก็มาดูมวยกันต่อนะครับในช่วง18รายการทางช่อง8นะครับสัปดาห์หน้านี่ก็กลับมาแล้วนะครับกับมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ครับในศึกอิซูซุดีแม็กลุยทาโร่ครับในพิกัด65กิโลกรัมในสาย A ครับก็มีทำการแข่งขันส่วนในมวยรอบคาดเชือกนะครับก็ยังมีให้ติดตามเหมือนเดิมครับ67กิโลกรัมในสาย A ครับแล้วก็ยังมีเนี่ยคือการลุ้นนะครับว่าใครจะการันตีตั๋วเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับก็มีทั้งแสนศึกเพชรหนองกี่เจอกับพันชัยโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกระเทียมวิทยาแล้วก็อีก1คู่ครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาเจอกับวีรศักดิ์สิทธิ์ชันสิงห์ครับแล้วก็ยังมีซุปเปอร์ไฟท์เดือดๆมวยหญิงมันๆครับฝากติดตามด้วยครับวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมครับสัปดาห์หน้า18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับหรือว่าทางออนไลน์ครับก็ไทยไฟท์ Official มาดูคู่นี้ครับแม่ความสำคัญก็อย่างที่เรียนไปนะครับใครชนะก็โอกาสในการการันตีเข้าสู่รอบ4คนครับสูงมากๆเดี๋ยวมาดูครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธครับโดยเฉพาะหมัดเนี่ยได้ดีแล้วก็คมด้วยกันทั้งคู่ด้วยและกำลังมั่นใจด้วยครับว่าไฟแรงชนะน็อคด้วยกันมาทั้งคู่นะครับดูครับวันนี้ใครจะอยู่และใครจะไปเตะตัดล่างก่อนเลยครับเตะเสร็จยิ้มใส่เลยนะครับแหมน่ารักเหลือเกินเอาครับขยับเดินเข้าไปมุมดำนี่เดิมๆก็หุ่นศึกทางด้านหุ่นศึกเล็กนะครับครับนี่โอ้โหซุปเปอร์บอลนี่เตะสูงเลยนะครับรูปร่างดีครับเจอเตะเจาะล่างทีนึงหุ่นศึกเล็กนี่ก็บูดุดันครับเอาแล้วครับแหมต่อยหมัดซ้ายเข้าครับโอ้ต่อยหมัดดีมากครับโอ้มีช็อตหน้าสะบัดให้เห็นแล้วล่ะครับนี่ไม่ใช่ลำตัดแม่ประยูนนะครับนี่คือไทยไฟท์ลีกครับหน้าสะบัดแบบนี้ด้วยหมัดล้วนๆครับเตะหมัดขวาครับจิ้มเข้าไปซ้ายพยายามกระแทกคืนครับครับแหมแข้งขวาไปครับซุปเปอร์บอลสุดเล็กนี่ต่อยรัดกุมครับมีหมัดหนักๆคอยโต้เอาครับแหมกระแทกแก๊บหมัดขวานี่ตามมาเลยนะครับการขุนศึกเล็กครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าล้ำหนักครับเอาแล้วครับแม่ได้แข้งต่อยหมัดต่อยหมัดแลกกันใครจะโดนใครจะหล่นโอ้โหแม่ดูครับต่างคนต่างไม่ยอมเลยครับโอ้หมัดของซุปเปอร์บอลเนี่ยเริ่มจะทำงานแล้วนะครับขุนศึกเล็กนี่ตัดลำตัวว่างวืดแล้วโดนอย่าหลุดอย่าล้วมอย่างเดียวและคนดูก็อยากกระพริบตาด้วยครับพี่ๆครับพี่ๆครับดูครับโอ้ยหมัดมาแล้วครับแคบๆหน่อยจิ้มไม่จิ้มทิ้มไม่ทิ้มเตะขวาเจาะล่างอ้าวแปะเตะคืนครับใจหายใจคว่ำไม่โดนแต่เสียหลักครับโอ้โหมีเสียหลักไปเหมือนกันนะครับดูซุปเปอร์บอลเหมือนจะตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาได้แล้วค่อยขยับสืบเท้าไปขวาหวดไปยังติดอยู่สายอีกทีครับเติมเข้าไปดูขุนศึกเล็กไม่บุบบามแล้วครับโอ้โหมาซ้ายแม่ต่อยที่นี่พังงะเลยทีเดียวนะครับได้ครับแต่ตัวเองก็มีโดนเหมือนกันเลยครับแข้งขวาเตะไปครับเจอขวานี่ครับจับได้ทุบสิทุบสิทุบสิจะรออะไรล่ะเอาแยกก่อนครับต่อยกึ่งหมัดกึ่งศอกครับทุบไปเลยซุปเปอร์บอลแม่จะเข่าลอยครับเกือบโดนหมัดเหมือนกันนะโอ้จังหวะไม่ได้โอ้โหนี่ฮะจ้องตาเขม็งเลยทีเดียวครับที่มุมของขุนศึกเล็กครับหัวแข้งขวาไว้ต่อยหมัดมาโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ก็น้ำอดน้ำทนดีนะครับยังอยู่ได้ต่อยหมัดไปแลกกันวงในเสียบซุปเปอร์บอลครับเสียบเน้นซ้ายหน้ากระแทกครับซุปเปอร์บอลครับขุนศึกเล็กลำตัวเอาหูยแม่เจอต่อยหัวคืนครับมุดแทบไม่ทันเตะขวามาครับซุปเปอร์บอลครับแข้งยาวเหลือเกินซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้ครับนี่ครับเจอลำตัวครับเจอแข้งขวาคืนมาต่อยลำตัวเขาเจอแข้งขวาเอาต่อยเอาต่อยมาต่อยคืนดิจะกลัวอะไรแล้วโอ้ยขอต่อยอีก10วิได้ไหมครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งเคาะวันหลังจับมือไว้นะพักแป๊บเดียวครับWe'll be right back.
จังหวะแลกหมัดนะครับของมวยคู่ที่7ของเราครับโอ้โหต่อยกันมันจริงๆครับคู่นี้หมัดของคุณซึกเล็กครับก็พยายามทิ่มเข้าที่ใบหน้าของซูเปอร์บอลจังหวะวางแข้งครับมีเตะตัดล่างคืนมาเหมือนกันจังหวะต่อยหมัดเนี่ยโอ้โหดอกนี้นี่เสียวเลยนะครับแม่แต่ว่าไม่โดนกันเลยครับนี่ขนาดไม่โดนยังเสียวเลยโอ้โหเฉียวกันไปเฉียวกันมาเข้าวิ่งไปมาโอ้โหแล้วแลกกันไปหลายหมัดด้วยต้องไม่โดนถึงจะเสียวนะมันลุ้นนะมันลุ้นนะแล้วก็จังหวะของทางด้านขุนศึกเล็กครับก็พยายามลุกไล่อยู่ซูเปอร์บอลนี่ก็มาปรับแก้นะครับลืมฟันยางครับเดี๋ยวรอทางด้านมุมขาวสักครู่ครับอย่าลืมนะครับความมันแบบนี้ครับเจอกันทุกสัปดาห์กับไทยไฟท์นะครับทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8ครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยครับ Facebook YouTube เติมไปเลยครับไทยฟ้ายังไงก็เจอครับบนเวทีกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วโอ้โหเอาแล้วครับแม่ขุนศึกเล็กนี่เปิดมาดุเลยนะครับพยายามที่จะต่อยหมัดก่อนเอา1 2แต่ซุปบอลแลกหมัดด้วยครับไม่สนโอ้มึงหมัดโต้ครับเอาเน้นความแม่นยำโอ้โหดูครับแม่ขุนศึกเล็กนี่แกเปิดมาดุเลยครับลุยกันต่อแลกกันครับเหมือนทั้งคู่รู้ครับผู้ชายครับเวลาถ่ายทอดสดไล่หลังก็มาแล้วครับเหมือนจะรีบปิดเกมหรือเปล่าครับเตะมาเตะคืนครับขยับเข้าไปครับปัดขวาเตะจอขวาคืนมาครับปัดไปปัดเข้าไปตับเข้าไปเอาเสียบเข้าไปเอาเสียบขึ้นเหมือนกันเอาแทงเข่าซ้ายโอ้ดูครับแม่เข่าของซุปเปอร์บอลครับโอ้ดูปากเนี่ยมีเลือดไปแล้วครับโดนหมัดของขุนศึกเล็กเข้าไปแต่ขุนศึกเล็กนี่ก็ดูเหมือนจะอ่อนลงไปเหมือนกันนะครับเจอหมัดซูเปอร์บอลต่อยหมัดมากระแทกยับ1 2เอาครับขุนศึกเล็กสวนคืนโอ้ต่อยหมัดครับแต่เข้าหน้าโอ้ต่างคนต่างโดนเอาละครับใครจะอึดกว่ากันหล่อซะเลือดตกปากไปแล้วครับมุมขาวครับมุมขาวซูเปอร์บอลครับไม่ได้เคี้ยวหมากนะครับโดนหมัดครับโอ้จังหวะนี้คนจะเป้าไปเลยก็พยายามที่จะโชว์ศิลปะนะครับลุยต่อหลักๆกันที่กลางเวทีครับดูหาจังหวะกันอยู่ครับโยกเข้าไปรู้สึกเตะขาเจอเตะบนครับแรงหมัดกันอีกแล้วเสียบเข้ามาครับซูเปอร์บอลโอ้ดูจะเหมือนจะช้าลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับพี่เอกตั้งสติกันแล้วครับที่ชาร์ปขอตั้งสติบ้างครับพอใส่กันมาเข้มข้นเหลือเกินครับเอาเตะมาต่อยคืนครับจิ้มแล้วมีเซจิ้มแล้วมีเซเอาเปิดหน้าแรกกันเลยครับรันกองลบแล้วโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ต่อยแม่นเลยนะครับจังหวะออกเป็นชุดครับด้วยเบสิกในการต่อยมวยสากลนี่ก็เคยผ่านมาแล้วเอาครับสิบเล็กต่อยหมัดมาความหนักเอาศอกจามเข้าไปจะดึงมาเสียบครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยมาแยกไว้ก่อนซุปเปอร์บอลกระแทกยับซ้ายโยกไปครับโอ้เจอหมัดวางแข้งขวาอีกทีครับขุนศึกเล็กเริ่มจะยกระดับตัวเองได้ดีขึ้นครับดูครับแม่เลือดกำดาวไหลไปแล้วครับซุปเปอร์บอลโอ้ยยันหยดสุดท้ายจริงๆครับความมันแบบนี้ครับเตะเข้าไปเตะคืนไม่โดนครับหมดยกที่2เสียก่อนครับพักแป๊บเดียวครับสีสุดๆเลยนะครับคู่นี้ครับใครที่ชนะนี่ก็จะการันตีตั๋วในการเข้ารอบ4คนทันทีครับจังหวะออกหมัดของทั้งคู่ครับซุปเปอร์บอลนี่หมัด1 2 3มาครับมาเป็นชุดกับฮุกซ้ายแล้วก็มีหมัดขวามาด้วยครับส่วนสุดๆเลยครับจับแล้วคืนครับมีหมัดมีแข้งมาทำได้ดีครับซุปเปอร์บอลนี่ไล่เข้าชื่อครับอาศัยความใหญ่ต่อยอัดเข้าไปครับ
มีศอกเสริมเข้ามาด้วยครับวงในก็เสียบเข่าเข้าไปนี่ครับโดนเต็มคางเลยนะครับแต่ยังยืนอยู่ได้ครับความทรหดของขุนศึกเล็กนี่ครับจะเข่าลอยครับเนี่ยว่าจังหวะนี้มันไม่ได้ครับโอ้แล้วก็จังหวะต่อยหมัดครับของซุปเปอร์บอลแม่แทงไม่โดนนะครับดีว่าขุนศึกเล็กนี่ยังเบี่ยงตัวหลบได้ทันนี่ครับใส่หมวกกันน็อกแน่นเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปปักศอกครับค่อนข้างที่จะไหลเยอะพอสมควรครับของเลือดเหลืออีก3นาทีครับมาพิสูจน์กันครับว่าใครจะคว้าชัยไปครองครับโอ้เพราะว่าเกมเนี่ยคู่ขี้เหลือเกินครับยังดูไม่ออกนะครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนมาดูคู่นี้ครับตัดสินกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปดีกามาถึงยกที่3แล้วนะครับขุนศึกเล็กเตะจ่อล่างเอาเตะคืนเหมือนกันครับซุปเปอร์บอลดูใบหน้าดูใบหน้าของนักสู้หลายคนครับเตะมาเตะคืนครับออกไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกเลยครับขุนศึกเล็กเตะจ่อล่างเจอแท่งขวายาวๆของซุปเปอร์บอลครับขุนศึกเล็กก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ฮะซุปเปอร์บอลยกนี้เนี่ยมาชกแบบรัดกุมครับแข้งขวาไปต่อยหมัดครับขุนศึกเล็กเองหมัดอันตรายครับแม่ดูแฟนมวยนี่ลุ้นกันเลยทีเดียวครับดูดินั่งไว้ติดที่เลยครับตอนนี้ครับอยู่ทางหน้าดูหน้าจอช่อง8ก็ยืนดีเชียร์ได้เลยครับโอ้สว่านี่เตะเอียงเลยครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่ครับแข้งขวาคือเหมือนการซุปเปอร์บอลขยับเข้าไปยังไม่ได้ออกครับแต่ถอยเอาไว้ก่อนนะครับทำให้จังหวะคู่ต่อสู้นี่ขาดหายไปครับเตะมาเตะคืนครับซุปเปอร์บอลเตะคืนดอกสุดท้ายยกนี้นี่ดูทั้งคู่เนี่ยจะต่อยรัดกุมมากขึ้นนะครับไม่มีขยับเพื่อนถามครับโอ้นี่ครับหมัดต่อยเข้าไปเต็มหน้าครับแล้วโดนแข้งเข้าไปแกรอให้เตะเลยครับคือจุดเล็กครับแล้วก็จิ้มเข้ากระโดงทางนะครับโอ้ลูกนี้ต้องระวังเลยครับซุปเปอร์บอลเข้าไปครับขุนศึกเล็กครับขุนศึกเล็กก็พยายามเบียดเข้าไปนะฮะแม่จะเตะขาไม่โดนซุปเปอร์บอลยกนี้นี่ไม่เดินเลยนะครับพยายามที่จะต่อยอยู่ในเกมนี่ครับแข้งขวายาวๆก็ไม่อยากจะพลาดแล้วครับเอาแล้วครับแข้งขวาขึ้นนะครับต่อยหมัดมาสอกอีกทีนึงครับขุนศึกเล็กโอ้ซุปเปอร์บอลก็พยายามตีเข่าโต้อ่าครับนวดกันต่อครับนี่ครับแข้งขวาต่อขึ้นไปอ้าวเจอหมัดมุน360องศาครับจับไว้ก่อนครับยังอยู่นะครับแหมดีไม่หันมาเจอเข่าลอยนะครับยังโชคดีครับขุนศึกเล็กมีกองเชิดแล้วครับแสดงให้เห็นถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันดูขุนศึกเล็กก็ยังมีความพยายามในการเดินอยู่ครับเอาแล้วครับแข้งขวาต่อยหมัดโอ้ยมาหรือเปล่าครับโอ้กรรมการนับเลยครับโอ้โหจังหวะพลาดครับโอ้เรียบร้อยเลยครับแหมจบแบบไม่คาดคิดครับโอ้ดูครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแหมจังหวะวางแข้งแต่ว่าไปเจอหมัดครับนี่สะใจครับขุนศึกเล็กโอ้ดูครับกองเชียร์นี่สะใจเลยครับเจ้าตัวนี่ถึงกับหลั่งน้ำตาเลยครับโอ้นี่ครับตาเขาว่าโดนช็อตไหนเข้าไปเนี่ยจังหวะวางแข้งครับแล้วเจอหมัดครับก็พยายามจะต่อยแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วนะครับหมัดของทางด้านขุนศึกเล็กครับโอ้ต้นๆนี่ทำท่าจะเปรี้ยงพับไปเหมือนกันครับนี่จังหวะวางแข้งแล้วก็ต่อยครับจังหวะนี้นี่เขาเสียหลักเลยนะครับเจอหมัดเนี่ยต่อยหมัดเข้าไปครับโอ้หมัดนี้ครับโอ้โหดูครับไฟนี้ที่มุมเนี่ยมีทั้งพี่สายโยกพี่เต็งหนึ่งอยู่ที่มุมและมุมดำครับใช่ครับถ้าขุนศึกเล็กไม่ชนะไฟนี้เดอะโฮไม่มีใครคุยด้วยเลยนะยอดมวยไทยไฟอยู่ที่มุมสองคนนะครับสุดท้ายก็เอาจนได้เลยครับก็เอาจนได้ครับโอ้นี่ครับแม่เต็มเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่หมัดนี้ครับโอ้ซุปเปอร์บอลนี่เคลิ้มเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับคาเชือกเลยครับต้นกล่อมด้วยหมัดนะครับเคลิ้มไปเลยครับสะใจครับกองเชียร์นี่ปรบมือให้เลยครับความพยายามThe winner by technical knockout Black Corner ขุนศึกเล็กจากบุรีรัมย์เป็นขุนศึกเล็กนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับ